สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่เนชั่นค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอรการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับศุกร์แรกของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นศุกร์ที่สำคัญสำหรับคนในสายอาชีพอย่างพวกเราด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกอ๋อเหรอคะครับเดี๋ยวรอจับตาดูนะว่าวันนี้จะมีดัชนีหรือว่าอินเด็กซ์ออกมาว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีระดับของเสรีภาพในการสื่อสารเรื่องราวเนี่ยมากแค่ไหนที่ผ่านๆมาเราอยู่อันดับกลางๆคือประมาณว่าไม่สุดอยู่กลางๆพอมีปัญหาบ้างอาจจะมีอำนาจมืดมากดดันบ้างมีเรื่องที่พูดไม่ได้บ้างหรือว่าอาจจะมีการฟ้องร้องสื่อมวลชนไม่จบไม่สิ้นบ้างมีเรื่องที่พูดไม่ได้ด้วยมีไหม หรือมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังในการสื่อสารนะคะอันนี้ก็เป็นวันสำคัญของอาชีพสื่อสารมวลชนนะคะแต่วันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะของฝ่ายบริหารประเทศทางฝั่งของระดับผู้นำประเทศบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะนำทีมนะคะครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วนะคะในช่วงเย็นวันนี้แล้วช่วงครึ่งเช้าก็จะมีการประชุมของพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณผู้ชมจับตาดูนะคะเรื่องการลาออกของคนดังของคนที่มีตำแหน่งมีเยอะมากตลอดทั้งสัปดาห์นะคะมีทั้งคุณปานปรีลาออกไปแล้วคุณจุลพงษ์มีคุณจุลพงษ์อธิบดีกรมโรงงานไปแล้วล่าสุดบิ๊กแจ๊สค่ะคุณผู้ชมคะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุ่งกระจ่างนะคะเป็นนายกอบจปทุมธานีประกาศลาออกเมื่อวานนี้คือเหตุผลเนี่ยเอาโดยย่อก็คือว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งนายกอบจต้นปีหน้าใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีเรื่องข้อจำกัดอยู่ในช่วง6เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมันจะมีข้อจำกัดถ้าเกิดว่าคนที่เป็นนายกอบจปัจจุบันเนี่ยไปใช้เงินไปใช้งบอะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะไปเข้าข่ายของการหาเสียงไหมบิ๊กแจ๊สก็เลยบอกว่าลาออกก่อนเพราะว่าเขาเตรียมงานหลายอย่างแต่ต้องใช้เงินงบประมาณหลายอย่างงั้นก็ออกจากตำแหน่งจะได้แบบจัดงานอะไรต่างๆได้ด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดรับสมัครก็มาสมัครใหม่แต่ทีเนี้ยบางคนบอกว่าโหตรงนี้มันเป็นแบบเทคนิคหรือเปล่าแล้วอย่างเงี้ยจังหวัดอื่นๆน่ะเขาก็ต้องมีการจัดงานแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วเขาจะใช้แบบเท่าที่ฟังเดี๋ยวอาจจะมีหลายคนลาออกก่อนครบกำหนดแบบบิ๊กแจ๊กตามมาหรือเปล่าบิ๊กแจ๊กจะบอกแล้วว่ามีทั้งหมด3จังหวัดที่จะรอดูว่าจะแค่3ไหมนะครับที่อยู่ในสมาคมเดียวกันหลายคนบอกนี่เป็นเทคนิคชิงพื้นที่สื่อหรือเปล่าหรือบางคนคิดไปไกลว่าเอ๊ะอย่าลืมนะว่าอีกประมาณไม่ถึง2สัปดาห์ก็จะมีการเปิดรับสมัครสวแล้วหรือว่าจะมีการกระโดดมาเวทีนี้แทนไหมแต่เท่าที่ฟังเหมือนถ้าเป็นบิ๊กแจ๊สจะไปลงนายกอบจใช่ไหมเพราะว่าพี่น้องที่ปทุมธานีก็ค่อนข้างจะรักท่านก็เพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสวเดี๋ยวรอระเบียบให้ชัดก่อนก็เดี๋ยวว่ากันครับประเด็นการเมืองมีความซับซ้อนที่ต้องตามกันหลายเรื่องในขณะที่ประเด็นนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เราก็ต้องตามมาเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องทั้งการขนย้ายกากแคดเมียมแล้วก็ไฟที่ยังเรียกว่าดับไม่สนิทเพิ่งจะดับได้เองนะของโรงงานนะครับที่เป็นโรงงานเก็บสารเคมีเป็นโกดังเก็บสารเคมีที่ภาชีอยุธยาแล้วหลายคนบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกับวินโปรเซสที่ระยองที่ไฟไหม้ไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนเอ๊ะนี่เป็นสูตรในการเผาทำลายหลักฐานของผู้ประกอบการของนายทุนหรือเปล่าหรือเป็นการเลี่ยงกฎหมายด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางประธานกองบรรเทาอุตสาหกรรมก็บอกว่าคือเดิมทีเนี่ยตอนนี้มันมีกฎหมายเดิมกับกฎหมายใหม่กฎหมายเดิมเนี่ยเรื่องของการกำจัดกากอะไรต่างๆนานามันเป็นโทษปรับแล้วตอนนี้เขาจะเปลี่ยนมาเป็นโทษทางอาญาที่มีโทษจำคุกมีติดคุกอะไรด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นการเลี่ยงด้วยหรือเปล่าแล้วมีหลากหลายคนที่ออกมาพูดในประเด็นการละออกของท่านอธิบดีด้วยนะคะบางคนก็มองโหท่านข้าราชการน้ำดีนะทำงานเยอะเสียดายจังแต่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยท่านละออกแบบนี้เหมือนลอยแพลูกน้องหรือเปล่านะคะส่วนถ้าเป็นเอาที่ตัวเนื้อของเรื่องไฟไหม้ที่โรงงานย้ำอีกทีว่าดับได้แล้วตอน5ทุ่มที่ผ่านมาแล้วการดับไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าคือที่กระดังที่4เมื่อวานนี้ค่ะที่เราเห็นภาพกันนะคะมันยังมีควันคุกรุ่นอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ระดมกำลังกันเต็มที่นะเจ้าหน้าที่ก็ลงไปช่วยใช้รถแบ็คโฮอ่ะตรงแขนมันอ่ะเอาถังโฟมที่เป็นถังดับเพลิงไปผูกกับแขนรถแบ็คโฮแล้วก็คือทะลุกำแพงเข้าไปดับที่สุดก็เลยดับได้สนิทแล้วโฟมเข้าไปช่วยดับนั่นนะสิคะแล้วคือต้องใช้วิธีการต้องแบบคิดด้วยไงว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันอันตรายมากเราต้องใช้นักประจนเพลิงกันหลายชีวิตทีเดียวก็ต้องยอมรับจริงๆว่านี่เป็นความทุ่มเทที่นั่นก็30ชั่วโมงใช่ไหมส่วนที่สมุทรสาครก็ร่วม50ชั่วโมงที่เป็นโกดังเก็บกระดาษรีไซเคิลสุดท้ายปะทุขึ้นมาใหม่ก็ใช้เวลามากกว่า2วันนะ50ชั่วโมงกว่าจะดับได้สนิทเหมือนกันแต่อันเนี้ยจำได้ไหมวันก่อนเราโฟนอินอะว่าโรงงานกระดาษเนี่ยมันอาจจะมาเป็นผู้สื่อข่าวของเราก็ให้ข้อมูลมาว่ามันอาจจะมาจากการ
ติดไฟเองด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนตอนนี้ใช่ไหมคะแต่ดิฉันก็ยังสงสัยเรื่องนี้อยู่จำได้ไหมที่ยังค้างคาใจว่ามันเป็นไปได้หรอว่าอุณหภูมิ40-50เมื่อวานนี้ไปฟังเป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้บอกว่าคือถ้ามันจะติดไฟได้เองบางทีอุณหภูมิมันต้องแบบสูงมากอาจจะแบบหลักร้อยอย่างเงี้ยมันถึงจะติดไฟได้อาจจะเป็นด้วยประกายไฟอะไรต่างๆวันนั้นผมจำได้ว่าเขาบอกว่ามันพวกเศษแก้วไม่รู้ความร้อนมันไปสะท้อนอยู่ในแก้วหรือเปล่าใช่แล้วสุดท้ายก็ติดไปอย่างนี้อันนี้อาจจะยังไปไม่ได้วิทยาศาสตร์วันนั้นเราส่องวันขยายอาจจะเป็นแบบกองกระดาษแล้วปุ๊บไฟติดขึ้นมาเองอันนี้มันอาจจะแบบเกิดขึ้นได้ยากมากแล้วเมื่อวานนี้มีไฟไหม้สตช.ด้วยนะเยอะมากทำไมมันมาให้ตอนนี้หมดเลยครับผมจริงๆแล้วอากาศช่วงนี้ไม่เป็นใจหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องฟืนไฟก็ระมัดระวังกันด้วยอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนี่แค่เกริ่นวันศุกร์มันมีเรื่องดีๆไหมเนี่ยวันนี้มันทุกวันนะคะมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับกับข่าวไหนเป็นพิเศษรวมวิพากษ์วิจารณ์ทักทายกันเข้ามาได้ทาง Facebook ของเราทั้ง Nation Live แล้วก็ Morning Nation รวมไปถึงใน YouTube ของ Morning Nation ด้วยตอนนี้เริ่มต้นเราไปกันที่ว่าที่จริงๆก็แทบจะเป็นรัฐมนตรีใหม่ละเหลือแค่การเรียกว่าถวายสัตย์ปฏิญาณก็จะครบสมบูรณ์แบบ 100% เมื่อวานนี้นะครับบรรดารัฐมนตรีใหม่บางคนก็ไม่ใช่ใหม่ละแค่มีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับก็เข้าไปตรวจ RT-PCR ที่ทำเนียบรัฐบาลเรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าถวายสัตย์ในวันนี้ครับมีใครกันบ้างเมื่อวานนี้นำทีมโดยนี่เลยครับคุณพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ก้าวขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก็ยังควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่คุณพิชิตชื่นบานคุณจักรพงษ์แสงมณีคุณจิราพรสิทธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับและจริงๆก็ยังมีอีกหลายท่านเดินทางไปครับที่ห้องเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปตรวจ RT-PCR ให้ปลอดจากโควิดแล้วปรากฏว่าคุณพิชัยซึ่งเดินทางมาที่ตึกประชาการ1ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีเหมือนแวะมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับลงมาแต่ผู้สื่อข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์คุณพิชัยแต่คุณพิชัยปฏิเสธนะครับลองฟังช่วงนั้นดูครับไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกแต่ห้องทำงานเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ผมคุ้นเคยตึกนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องดูก็ได้ครับนี่ฮะบอกผมคุ้นเคยกับตึกนี้อยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องดูก็ได้แล้วท่านไม่ให้สัมภาษณ์เลยค่ะพูดน้อยมากนะคะก็เหมือนจะเลี่ยงๆไปนะคะพยายามชวนคุยหลายรอบนะคะแต่คุณพิชัยก็บอกเดี๋ยวก็ลองรอดูว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีการให้สัมภาษณ์มากยิ่งขึ้นคนนี้คุยไม่ได้ก็คุยกับคนอื่นสิก็แน่นอนว่าต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วใครเข้ามานะคะพี่ๆผู้สื่อข่าวก็พยายามจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะพาไปดูดีกว่าคนที่ให้สัมภาษณ์ยาวที่สุดนะคะในบรรดารัฐมนตรีป้ายแดงที่มาเมื่อวานนี้คนนี้ค่ะคุณอัตกรสิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนะคะต้องบอกว่าก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะในครม.ชุดนี้นะคะเมื่อวานนี้ป้ายแดงเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเท่าที่เราเห็นแบบเต็มๆด้วยนะคะคุณอัตกรเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนไปตรวจโควิดนี่แหละบอกว่าตอนนี้ก็เป็นการเต็มตัวทำงานดีใจนะที่ได้รับมอบหมายก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วตั้งแต่วันที่บิ๊กป้อมบนเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่งชื่อแล้วก็รู้ว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีก็มีการคิดล่วงหน้าแล้วก็เตรียมความพร้อมก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่ยอมรับว่าก็อาจจะรู้สึกกดดันบ้างแล้ว7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ทำงานมีผลงานระดับชิ้นโบแดงเอาไว้ทีนี้นักข่าวก็ถามนะคะว่าแล้วการที่พรรคพลังประชารัฐได้หมดเลยได้ดูกระทรวงเกษตรทั้งหมดเลยอันนี้จะส่งผลยังไงบ้างคุณอัธกรเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงผมไม่ทราบนะแต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่ได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วผมเองก็ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อแบ่งเบาภารกิจของท่านแล้วก็จะสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่สามารถแบ่งเบาได้ในฐานะคนรุ่นใหม่ก็จะทำตามนโยบายของว่าการกระทรวงเกษตรที่ได้วางนโยบายเอาไว้ก็จะใช้นวัตกรรมใหม่ๆใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปทำงานนักข่าวถามต่อแล้วการเข้ามาทำงานตรงนี้บิ๊กป้อมท่านได้ฝากฝังอะไรหรือเปล่าคะคุณอัธกรบอกว่าท่านก็บอกว่าอย่าให้เสียชื่อนะท่านมอบความไว้วางใจให้แล้วท่านให้โอกาสแล้วต้องทำให้เต็มที่ครับจริงๆดีใจมากกว่าครับไม่ได้ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าก็ตั้งแต่วันที่ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ส่งชื่อผมเป็นหนึ่งในแคนดิเดตเนาะนะครับวันนั้นเราก็คิดล่วงหน้าแล้วก็พยายามเตรียมความพร้อมว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ทำงานในฐานะรัฐมนตรีช่วยนะครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่ทราบว่ากระทรวงอะไรเราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับอาจจะรู้สึกกดดันครับเพราะว่าต้องเรียนว่าตลอดระยะเวลา7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ทำผลงานไว้ต้องบอกว่าเป็นชิ้นโบแดง
นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณบ้างก็ตามนะครับแต่ว่าดัชนีชี้วัดต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นในเชิงบวกเป็นสิ่งที่พวกเราก็เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปกระทรวงเกษตรนะแต่ว่าเบื้องต้นที่ได้คุยกับท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็จริงๆก็ไม่มีปัญหากันอยู่แล้วนะครับเราก็ผมก็ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อแบ่งเบาภารกิจของท่านเพื่อที่จะสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่เราพอจะช่วยแบ่งเบาท่านได้ครับท่านบอกว่าอย่าให้เสียชื่อท่านมอบความไว้วางใจแล้วนะครับท่านให้โอกาสแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ครับทีนี้นักข่าวถามต่อนะคะว่าแล้วคุณอรรถกรเนี่ยได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเสนอรายชื่อแคนดิเดตเข้ามาเนี่ยโอ้หลายคนเหมือนกันนะคุณอรรถกรก็บอกว่าเท่าที่ทราบตามข่าวนะบิ๊กป้อมเนี่ยก็มีการส่งรายชื่อไป 3-4 รายชื่อหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกแล้วที่กรุณาเลือกผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีแล้วนักข่าวถามนะคะว่าแล้วสาเหตุที่นายกเลือกเข้ามาเพราะว่าคุณอรรถกรมีภาพเป็นคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันเกี่ยวด้วยหรือเปล่าในภาพของคนรุ่นใหม่คุณอรรถกรก็บอกว่าก็ตอบแทนท่านนายกไม่ได้แต่เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาทำงานก็จะสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้ามาทำงานแล้วก็ทราบมาว่าครม.ชุดนี้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาหลายคนก็เชื่อว่าจะร่วมกันทำงานในมิติใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นนักข่าวก็ถามทิ้งท้ายตรงนี้นะคะว่าการแต่งตั้งคุณอรรถกรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าคุณอรรถกรก็บอกว่าก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆในพรรคพลังประชารัฐหลังจากมีข่าวผมได้รับการโปรดเกล้าก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีแล้วผมก็จะตั้งใจทำงานในฐานะที่เป็นตัวแทนของพรรคเป็นคนฉะเชิงเซาที่มีโอกาสเข้ามาทำงานฝ่ายบริหารให้สมกับที่นายกให้ความไว้วางใจก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะคะครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่ไฟแรงนะครับเสียเบนเป็นสสมารอบนี้สมัยที่3ก่อนหน้านี้เป็นสสบัญชีรายชื่อพอมารอบนี้เป็นสสเขตของฉะเชิงเทราอายุเพิ่งจะ40ปีใช่ซึ่งรายชื่อจริงๆของพลังประชารัฐโอ้มีคุณไผ่ลิกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มีอีก3ท่านใช่ไหมคะที่สุดก็มาออกที่คุณอรรถกรครับอ่ะแน่นอนครับเป็นเรื่องธรรมดาของวัฏจักรชีวิตและแทบจะทุกองค์กรการผลิใบนะครับเก่าไปใหม่มานี่คือว่าที่รัฐมนตรีช่วยคนใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนอดีตนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์เมื่อวานนี้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อแล้วก็โชว์ลูกคออดีตมีหลายคนนะ คนไหนอ่ะเอาอดีตคนที่เราเพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อก่อนเลยคุณชายาพรหมานะครับเมื่อวานนี้พาไปดูที่ร้านอาหารกล้วยหอมแกรนเปียโนย่านประเก็ดนนทบุรีครับตอนช่วง 18:00 น.นะครับแน่นอนนะครับคุณชายาหรือต้องเรียกว่าดร.ชายาพรหมาสส.หนองบัวลำพูเขต2พรรคเพื่อไทยที่บอกว่าตัวเองมั่นใจการโดนปรับออกไม่ใช่เรื่องของผลงานนะครับแต่เป็นเรื่องของการตกเป็นเหยื่อของเรียกว่าเกมการเมืองแล้วก็การเรียกว่าเจรจาเก้าอี้ระหว่างพรรคร่วมกันมากกว่าเมื่อวานนี้คุณชายาเนี่ยจัดงานพบปะสื่อมวลชนแบบส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงเอาฟังเลยดีกว่าว่าเพลงอะไรโอ้โหนึกว่าพลพลมาเองนะฮะเพลงดีนะคะครับเพลงนี้ก็คือเพลงคนไม่สำคัญเออร้องให้ใครอ่ะก็ช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวก็เอ่ยถามว่าเพลงนี้เนี่ยร้องให้ใครเป็นพิเศษไหมปรากฏว่าจังหวะนั้นอารมณ์มันกำลังได้กำเคริมอยู่ คุณชายาก็แบบสวนกลับมาทันฟังฝากถึงท่านนายกเศรษฐาครับแต่พูดแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะเออเอานะวันนี้จริงเดี๋ยวถ้าท่านนายกดูอยู่ท่านนายกอาจจะรู้ว่าจริงๆไม่ได้ไม่สำคัญแต่มันก็เป็นจังหวะเป็นกลไกเดี๋ยววันนึงก็อาจจะกลับมาใหม่ได้อาจจะเป็นเพลงที่ตัวคุณชายาท่านชอบอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วสื่อไปถามพอดีหรือเปล่าแต่ตั้งแต่อ่านข่าวการเมืองมาเนี่ยนะเป็น10ปีเนี่ยมีคนร้องเพลงเนี่ยหลายคนแล้วมีคนร้องเพลงแบบเนี้ยหลายรอบแล้วเพลงเขาพร้อมเออเพลงเขาพร้อมคลาสสิกอ่ะทีนี้คุณผู้ชมคะไปกันต่อบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะความเคลื่อนไหวของอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่ไปปรากฏตัวที่จังหวัดภูเก็ตไปหลายที่เลยนะไปป่าตองไปบางลาไปสวนน้ำไปสถานบันเทิงอะไรต่างๆนานาเมื่อวานนี้คนหนึ่งที่ก็ออกมาบอกว่าเหมือนเหน็บๆแซะๆนิดนึงนะคะบอกว่าคุณทักษิณก็จริงๆก็คงจะไปพักผ่อนแหละเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีการปรับครม.กันค่อนข้างวุ่นวายพูดทำนองว่าคุณทักษิณไปเกี่ยวกับเรื่องของการปรับครม.แล้วก็
ถือโอกาสไปพักผ่อนที่ภูเก็ตนะคะคนนี้ก็คือคนจากพรรคก้าวไกลนะคะคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะคะก็ออกมาพูดประเด็นของคุณทักษิณบอกว่าก็ถือว่าไม่เป็นการผิดแปลกอะไรนะที่คุณทักษิณเดินทางไปพักผ่อนที่ภูเก็ตเนื่องจากน่าจะเสร็จจากภารกิจการปรับครม.ที่น่าจะวุ่นวายพอสมควรในพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นหลังจากจบปรับครม.แล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปพักผ่อนแบบเงียบแต่เดินทางไปพร้อมกับคณะใหญ่แล้วก็ไปเยี่ยมโครงการดูแผนพัฒนาในเมืองภูเก็ตและยังมีแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งคุณทักษิณสามารถทำได้ไม่ผิดแต่ความเหมาะสมความสง่างามณตอนนี้เหมาะสมหรือไม่คุณณัฐชาก็ทิ้งเอาไว้นะคะบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะการพักโทษกับการพ้นโทษถึงแม้จะเขียนแบบใกล้เคียงกันมากอ่านฟังดูแล้วก็คล้ายกันแต่มันก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะนั้นเนี่ยหลังจากจบการปรับครม.แล้วก็ถือว่าเดินทางไปพักผ่อนก็ไม่ผิดแปลกอะไรถ้าเกิดท่านเดินทางไปแบบเงียบๆแต่วันนี้เดินทางไปพร้อมคณะใหญ่พร้อมเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการไปดูโครงการไปดูแผนพัฒนาในเมืองภูเก็ตแล้วก็ยังมีเรียกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆแน่นอนว่าท่านทำได้ไม่ผิดแต่ว่าความเหมาะสมความสง่างามณตอนนี้ผมอยากจะชี้แจงตรงนี้นิดเดียวว่าการพักโทษกับการพ้นโทษถึงแม้ว่าจะเขียนใกล้เคียงกันอ่านฟังแล้วดูคล้ายๆกันแต่มันคือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการพักโทษคือยังอยู่ระหว่างการรับโทษแค่ท่านได้พักโทษออกมาภายนอกเพราะนั้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างไรก็ควรที่จะต้องรักษาความเหมาะสมไม่อย่างนั้นเนี่ยความเดือดร้อนจะตกอยู่กับข้าราชการประจำนักข่าวก็ถามคุณณัฐชาต่อนะคะว่าเดี๋ยวเห็นว่ามีกำหนดการของคุณทักษิณเนี่ยนอกจากไปใต้แล้วนะคะก็จะลงพื้นที่ที่อีสานเดี๋ยวจะไปโคราชด้วยมองการเดินสายในครั้งนี้สะท้อนอะไรบ้างคุณณัฐชาก็บอกว่ายิ่งท่านลงพื้นที่เยอะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนจะสามารถคิดไปเองได้ว่าเป็นการเดินสายแข่งกับครม.สัญจรแต่ของคุณทักษิณนี่เป็นอะไรสัญจรขอให้พี่น้องประชาชนตั้งคำถามเพราะวันนี้คุณทักษิณเดินทางจนเรียกว่าพื้นที่ของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากกว่านายกคนปัจจุบันซะอีกแล้วนะคะก็ถามต่อนะคะว่าการลงพื้นที่ของคุณทักษิณเนี่ยถือเป็นการประกาศในยะทางการเมืองรวมถึงการปรับครม.ด้วยไหมคุณณัฐชาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นการแสดงสัญลักษณ์อย่างนึงว่าเมื่ออยู่ข้างผู้มีอำนาจแล้วสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างแม้กระทั่งทำให้สังคมตั้งคำถามว่าวันนี้เรามีนายกกี่คนยังมีเรื่องนี้ที่ยังมีการพูดถึงอยู่นะว่าเรามีนายกกี่คนแล้วตอนนี้สังคมก็กำลังถามว่าเรามีครม.สัญจรกี่ที่แล้วถ้าแย่งกันทำงานก็ไม่ผิดแต่ถ้าแย่งกันทำงานแล้วไปคนละทิศคนละทางมันอาจจะผิดเพราะจะทำให้รัฐบาลชุดนี้ไม่มีเสถียรภาพและสร้างความอึดอัดให้กับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้สื่อเหนื่อยนะจะลำดับความสำคัญยังไงเพราะว่าสื่อบางสื่อก็ไม่ใช่สื่อใหญ่ที่จะมีผู้สื่อข่าวมากเพียงพอถ้านายกเศรษฐากับอดีตนายกทักษิณลงพื้นที่คนละพื้นที่กันนะแต่จังหวะเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยโหต้องวางแผนดีๆเลยคือในการลำดับในการนำเสนอคุณคิดว่าคุณจะต้องลำดับจากอะไรคะตามหลักการก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้มันมีคำใหม่ขึ้นมาว่าซูเปอร์ไพรม์มินิสเตอร์ขึ้นมาหรือ เราควรจะต้องลำดับจากประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไหมว่าพี่น้องเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ไม่รู้นะคะก็ยากอยู่เหมือนกันยากอยู่เหมือนกันแต่เมื่อวานนี้เหมือนคุณณัฐชาก็พยายามจะแซะว่าพราวได้ก็เผาๆนิดนึงบางทีอาจจะต้องดูความเหมาะสมด้วยแล้วจริงๆผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยว่าเนี่ยพอมันเป็นบรรทัดฐานแบบนี้ที่ทำให้คนในกระทรวงยุติธรรมต้องออกมาตอบคำถามกันจ้าละวันตอบผิดตอบถูกกันเนี่ยในอนาคตคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาคล้ายๆแบบนี้อีกไหมโอ้พอมันเป็นคำถามนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ถามต่อมาเลยก็คือเรื่องอะไรร่างพรบ.นิรโทษกรรมว่าจะเป็นทางออกให้กับคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ต้องมีคนออกมาดักเรื่องนี้แล้วเหมือนกันแต่ก่อนจะไปพูดถึงคนที่ออกมาดักเรื่องนี้นะไปดูตัวร่างกฎหมายนี่ก่อนเพราะว่าคนที่ดูเรื่องนี้ก็คืออาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์ในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับและท่านก็เป็นประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือร่างพรบ.นิรโทษกรรมนั่นเองเมื่อวานนี้ท่านแถลงที่รัฐสภาช่วงบ่าย3ภายหลังการประชุมนะว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าจะมีการนิรโทษกรรมการกระทำและการแสดงออกทั้งหลายที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมันเพิ่มความหมายเข้ามาแล้วมูลเหตุจูงใจทางการเมืองโดยมีคำนิยามว่ามูลเหตุทางการเมืองหมายถึงการกระทำอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยคุณชูศักดิ์อธิบายว่าไปดูกรอบก่อนนะครับช่วงเวลาของคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมจะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นหมายความว่าจะอยู่ในกรอบ20ปีที่ผ่านมาส่วนจะนิรโทษกรรมการกระทำอะไรบ้างเดี๋ยวที่ประชุมมีความเห็นชอบร่วมกันว่าการกระทำที่มีโทษนั้น
ควรจะเป็นการกระทําที่อยู่ในบทนิยามคําว่ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งคณะอนุกรรมการจะไปสรุปประเภทคดีว่ามีการกระทําอะไรย้อนไปจนถึงปี48จนถึงปัจจุบันว่าเข้าข่ายมูลเหตุจูงใจทางการเมืองบ้างและเดี๋ยวจะนำเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นรายละเอียดพร้อมทั้งแยกแยะให้เห็นเป็นกรณีเนื่องจากการกระทำหลายอย่างดูแล้วมันไม่ใช่มูลเหตุทางการเมืองและไม่อยู่ในข่ายที่เป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองโดยตรงแต่การกระทำในทางกฎหมายที่เรียกว่าเป็นความผิดในหลายบทซึ่งบางคนอาจจะโดนคดีหลักและมีคดีรองเช่นคดีจราจรคดีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์คดีเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินแบบนี้เป็นต้นอาจารย์ชูศักดิ์บอกนะครับว่าทางกมธ.จะแยกแยะการกระทำประเภทนี้ว่ามีการกระทำอะไรบ้างที่สมควรจะได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่ซึ่งบางเรื่องจะขอมติให้ขอนิรโทษกรรมไปเลยเพราะบางคดีเป็นความผิดที่ไม่รุนแรงเช่นความผิดพ่วงเป็นต้นนอกจากนั้นที่ประชุมยังมีมติขอขยายการพิจารณาออกไปอีก60วันแต่ทางกมธ.คงจะใช้ไม่เต็มทั้ง60วันโดยกมธ.จะทำรายงานสรุปให้เสร็จก่อนเปิดสภาสมัยประชุมในเดือนกรกฎาคมเราระบุว่าตั้งแต่2548เป็นต้นมาก็จริงๆก็มาจากเรื่องเหตุการณ์นั่นแหละตั้งแต่2548เป็นอะไรบ้างแต่ว่าเราจะไม่ระบุถึงประเภทคดีแบบเป็นรายคดีแต่หมายความว่าการกระทำอะไรหรือคดีอะไรบ้างที่มันอยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับนิรโทษกรรมก็จะทำเป็นอินเด็กซ์ไปจะทำเป็นรายละเอียดไปเพื่อให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ได้พิจารณาในชั้นรายละเอียดอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยก็ปิดท้ายนะครับว่าคิดว่าถ้ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรส่วนคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112จะแยกไปเป็นอีกกรณีหนึ่งไม่เกี่ยวกับตรงนี้เพราะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและยังมีความคิดเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันมากนักในกรรมธิการค่ะคือเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเราพูดกันมาอยู่เป็นระยะนะคะคุณผู้ชมคะทีเนี้ยประเด็นมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละว่าคดีไหนบ้างที่จะเข้าข่ายนิรโทษกรรมคืออาจารย์ชูศักดิ์ในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาพรบนิรโทษกรรมก็บอกว่าก็จะแยกคดี112ออกมาใช่ไหมเหมือนเป็นต่างหากที่ต้องมาคุยกันต่อจะไม่ใช่เรื่องมูลเหตุที่ทำให้เกิดแล้วก็อาจจะมีเรื่องคดีการเมืองคดีไม่รุนแรงแต่ว่าทีนี้อาจารย์ชูศักดิ์นี่เป็นประธานนะคะแต่อีกคนนึงที่เป็นหนึ่งในกรรมธิการของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยหนึ่งในกรรมธิการชุดนี้นะคะก็คือคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็บอกเหมือนกันว่าคือเหมือนมีบทสรุปเหมือนกันในกรรมธิการชุดนี้ที่บอกว่าเห็นตรงกันว่าเรื่องว่าคดีไหนที่จะเข้าข่ายนิรโทษกรรมไหมเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งค่ะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องนี้นะแล้วคุณต๋อมชัยธวัฒน์ก็บอกด้วยว่าในรายละเอียดของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคดีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะจริงๆในเมืองไทยที่ผ่านมาก็เคยมีการตั้งคณะกรรมการแบบนี้ขึ้นมาแล้ว2ครั้งแล้วถ้าจะมีกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการจะมีที่มาจากไหนเป็นรัฐบาลแต่งตั้งไหมหรือจะให้สภาแต่งตั้งองค์ประกอบจะมีจากฝ่ายไหนบ้างคงจะต้องมาว่ากันในรายละเอียดและเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในชุดนี้เนี่ยอำนาจหน้าที่ขอบเขตเป็นยังไงที่มาจากไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต่อสายคุณต๋อมชัยธวัฒน์ด้วยว่ารายละเอียดของคณะกรรมการชุดนี้นะคะแต่คุณต๋อมชัยธวัฒน์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่ากรรมธิการเองอันนี้ในส่วนของกรรมธิการแล้วนะแยกกันนะคณะกรรมการเดี๋ยวรอตั้งแต่กรรมธิการก็คือที่คุณต๋อมอยู่ที่คุณชูศักดิ์อยู่เนี่ยบอกว่าก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการรวบรวมคดีประเภทคดีแล้วก็ฐานความผิดพยายามแยกการนิรโทษกรรมแต่ก็เห็นข้อจำกัดจากข้อที่จริงว่าถ้าจะใช้วิธีการกำหนดฐานความผิดหรือกำหนดคดีจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติจึงมีการพิจารณารูปแบบคณะกรรมการขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกว่าคณะกรรมการจะยึดโยงกับสภาไหมทั้งหมดมันก็จะอยู่ที่การออกแบบด้วยออกแบบยังไงเดี๋ยวว่ากันเบรกหน้าค่ะครับแล้วเจ้าตัวคุณชัยธวัฒน์ก็ยืนยันด้วยว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้ไม่ครอบคลุมคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานการทุจริตคอร์รัปชันนี่ไงแล้วก็บอกด้วยนะจริงๆบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยดักไว้ละแต่จริงๆของคุณยิ่งลักษณ์ที่ยังเหลือตอนนี้ไม่ใช่คดีทุจริตนะคะเป็นเรื่องของการละเว้นนะการปฏิบัติหน้าที่แต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีจำนำข้าวซึ่งในคดีจำนำข้าวก็จะเป็นคดีทุจริตอีกทีนึงก็ไม่รู้มันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าค่ะเราก็มีการพูดถึงกันเยอะเรื่องของการถ้าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาจริงๆเพราะคุณทักษิณก็พูดช่วงสงกรานต์ว่าเดี๋ยวสงกรานต์ปีหน้าก็จะเล่นน้ำกับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยคนก็เลยถามว่าเอ๊ะโมเดลการกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์จะมาเป็นแบบไหนกันแน่นะครับน่าจะไม่เหมือนคุณทักษิณซะทีเดียวแต่กลับมาแล้วจะคล้ายๆคุณทักษิณหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้เพราะจริงๆเมื่อวานนี้คุณต๋อมชัยธวัฒน์ก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาให้พรรคก้าวไกลได้มาแก้ไขข้อกล่าวหาได้เตรียมตัวเรื่องคดีการล้มล้างการปกครองด้วยนะครับพอคุณต๋อมก็บอกว่าคดีนี้มันมีความร้ายแรงมากกว่าคดีก่อนหน้า
ะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าสุดท้ายแล้วณตอนนั้นศาลไม่ได้พิจารณาให้ได้ข้อยุติแล้วก็ให้ไปถึงขั้นยุบพรรคเลยแค่ยุติการกระทําก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลยังมีโอกาสอยู่การได้เพิ่ม15วันก็ต้องทําให้ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วอาจจะมีการขอเพิ่มอีกเพราะระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งให้ลูกพรรครับทราบแล้วเดี๋ยวเรารอพูดคุยกับเจ้าตัวในเบรกหน้าเลยดีกว่านะครับว่าตอนนี้ทางก้าวไกลเองมีการเตรียมตัวขนาดไหน15วันหลังจากนี้จะทำอะไรเพิ่มบ้างค่ะแล้วการที่ได้ขยายเวลาแบบนี้มองเป็นบวกมากแค่ไหนรวมทั้งอย่างที่เกิดไปด้วยคณะกรรมการเรื่องนิรโทษกรรมพักกันก่อนแป๊บเดียวช่วงหน้าคุยกับคุณต๋อมชัยธวัฒน์กันค่ะกลับมาช่วงนี้อย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะคะเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะประเด็นสำคัญที่มีการจับจ้องแล้วก็จับตาดูมาโดยตลอดว่าแล้วสรุปคือคดีไหนบ้างที่จะได้รับการนิรโทษกรรมตอนนี้ความคืบหน้าความชัดเจนไปถึงไหนแล้วแล้วก็อย่างที่ได้อ่านเนื้อข่าวไปเมื่อเบรกที่แล้วว่าล่าสุดก็คือกรรมาธิการเห็นตรงกันว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะดูเรื่องนี้ในเรื่องของคดีนะคะพูดคุยกันนะคะกับคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมาธิการที่ดูแลเรื่องนิรโทษกรรมด้วยตอนนี้คุณต๋อมอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณต๋อมชัยธวัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณกวางคุณต้าครับค่ะ เรื่องของนิรโทษกรรมอะค่ะที่สุดแล้วในที่ประชุมเห็นว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดูเรื่องของคดีอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะคุณต๋อมคะอย่างนี้ครับอาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งยังไงคะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกรรมาธิการได้ตั้งอนุกรรมาธิการนะครับเพื่อจะไปศึกษาแล้วก็รวบรวมประเภทคดีนะครับรวมถึงประเภทของฐานความผิดที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับรวมถึงนิยามว่าแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่าก็มันเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ได้มีการแสดงความเห็นนะครับในบางหลายๆท่านนะครับรวมถึงผมด้วยว่าดังนั้นเนี่ยการจะออกแบบกลไกในการมีโทษกรรมในคราวนี้เนี่ยมันต่างจากหลายครั้งในอดีตที่สามารถระบุไปเลยนะครับว่าฐานความผิดไหนโดยเฉพาะนะครับหรือเหตุการณ์แต่โดยเฉพาะให้มีโทษกรรมนะครับมันทำไม่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับก็เลยมีการเสนอนะครับให้ใช้กลไกคือการใช้กรรมการพิจารณาว่าคดีไหนนะครับควรจะได้รับการมีโทษกรรมบ้างเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นในปี2489แล้วก็2499ครับอันนี้ก็เราก็จะศึกษาลงรายละเอียดเรื่องนี้ต่อเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมในอนาคตครับคืออนุกรรมธิการเนี่ยมีอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็มีกรรมธิการชุดใหญ่มีอนุกรรมการเนี่ยเป็นเรื่องกลไกในการนิรโทษกรรมนะครับอาจจะออกกฎหมายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอาจจะให้นึกภาพง่ายๆนะครับคือถ้าเราไประบุว่าฐานความผิดไหนบ้างให้นิรโทษกรรมไปเลยในช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้นะครับเช่นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งโดนไปหลายคดีใช่ไหมครับความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งการเมืองและไม่ใช่เรื่องการเมืองนึกออกไหมครับพรบจราจรความสะอาดนะครับหรือไม่กระทั่งอะไรนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์อย่างนี้นะครับครับมันจะสามไประบุว่าฐานความผิดนี้ให้นิรโทษกรรมไปเลยก็คงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยควรจะใช้กลไกแบบคณะกรรมการดีกว่ามาพิจารณาเป็นรายคดีว่าคดีนี้นะครับเข้าข่ายเป็นคดีที่เกิดขึ้นจากเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองไหมมีแรงจูงใจทางการเมืองไหมนะครับแล้วก็ในแต่ละคดีเนี่ยมันจะมีหลายข้อหานึกออกไหมครับมันมีข้อหาหลักนะครับมันมีข้อหาย่อยๆตามไปหมดดังนั้นเนี่ยถ้าจะพิจารณานี่โทษเฉพาะบางข้อหาแล้วข้อหาอื่นในคดีนั้นเราจะทำอย่างไรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเมื่อวานเนี่ยก็เลยเป็นข้อสรุปนะครับว่าเราจะไปศึกษาแนวทางการใช้กรรมการพิจารณาดีกว่าแล้วกรรมการชุดนี้เนี่ยจะมีก่อนหรือว่ามีหลังร่างพรบออกมาแล้วครับคือก็ต้องมีก่อนคือต้องมีตอนอยู่ในร่างคือตอนนี้กรรมการเนี่ยเป็นข้อเสนอนะครับว่าถ้าจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมในอนาคตควรจะใช้กรรมการดีกว่านะครับดังนั้นแน่นอนว่ากรณีมันจะเยอะมากเลยถูกไหมครับกรรมการชุดนี้ก็ต้องทำงานหนักมากใช่ครับทีนี้หลังจากนี้สิ่งที่กรรมธิการต้องทำก็คือว่าเอาล่ะถ้าจะมีการใช้กับกลไกกรรมการนะครับพิจารณาที่มาองค์ประกอบอำนาจหน้าที่นะครับของกรรมการเนี้ยควรจะเป็นแบบไหนนะครับค่ะครับแล้วกลไกกรรมการนี่คือสรุปว่าจะต้อง
เริ่มใช้ตอนไหนแล้วก็ใครเป็นคนแต่งตั้งเรื่องกรรมการที่มาครับที่มาอันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎหมายที่จะต้องยื่นก็คือกรรมการชุดนี้จะศึกษาแนวทางนะครับในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ไม่ได้ทำออกมาเป็นร่างนะครับแต่เป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีผลการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองรวมถึงรัฐบาลก็คงจะต้องเสนอร่างนิรโทษกรรมของตัวเองเข้าสู่สภาครับนั่นแหละมันจะเริ่มต้นว่าในร่างกฎหมายนั้นเขียนถึงกรรมการไว้ยังไงงั้นขอยกเป็นตัวอย่างว่าสมมติมีคดีนึงสุดท้ายว่าคดีนี้จะได้รับการนิรโทษหรือเปล่าตรงชุดไหนที่จะเป็นคนเคาะว่าคดีนี้เข้าข่ายนิรโทษคะก็นี่แหละครับก็จะเสนอให้ออกกฎหมายโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นคนพิจารณาครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกฎหมายก่อนเพราะว่าจะเฉพาะเจาะจงลงไปในรายละเอียดนะฮะทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงครับเราจะได้เห็นนะครับการเสนอร่างของแต่ละพรรคของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายจนสุดท้ายกลายเป็นร่างที่สมบูรณ์ที่จะได้มีการโหวตกันเพื่อรับกฎหมายนิรโทษกรรมนี้เนี่ยในกรอบเวลาแล้วเร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับภายในปีนี้เราจะเห็นได้ครับคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือตอนนี้จริงๆมันมีร่างนิรโทษกรรมของก้าวไกลแล้วก็พรรครัฐบาลบางส่วนเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเมื่อหลังจากที่กรรมการศึกษานะครับนำเสนอรายงานต่อสภาก็น่าจะมีเรื่องอื่นมาเพิ่มนะครับครับคุณต่อมคะตอนนี้สิ่งที่กำลังถกเถียงแล้วก็เป็นประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันมีเรื่องอะไรบ้างคะที่สำคัญมากๆก็น่าจะเป็นว่าเอาล่ะจะมีฐานความผิดอะไรบ้างหรือไม่ที่จะงดเว้นนะครับที่จะไม่นิรโทษกรรมนะครับซึ่งยังเป็นการถกเถียงกันอยู่ในชั้นกรรมาธิการครับครับยังคงเป็นเรื่องกรณี112กับกรณีคุณยิ่งลักษณ์ด้วยไหมครับที่ยังเห็นไม่ตรงกันเรื่อง112ก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เห็นไม่ตรงกันครับ ครับส่วนเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับการละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเท่าที่คุยกันนะครับไม่น่าจะเข้าข่ายไม่น่าจะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมเพราะว่าแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยเราจะมุ่งเน้นคดีที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการแสดงออกนะครับที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในทางการเมืองความคิดในทางการเมืองหรือความขัดแย้งในทางการนะครับส่วนตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์ที่อาจจะเป็นที่สนใจใช่ไหมครับครับผมคิดว่าไม่น่าจะมาใช้ช่องทางนี้นะครับน่าจะมีการใช้ช่องทางเฉพาะตัวนะครับคล้ายๆกับกรณีของคุณทักษิณนะครับซึ่งก็ต้องติดตามค่ะถ้างั้นขอถามเป็นภาพรวมได้ไหมคะว่าในขั้นตอนทั้งหมดเลยของกรรมการของกฎหมายนิรโทษนะคะหลังจากนี้จะต้องมีปักหมุดเอาไว้ในสเต็ปไหนบ้างคะก่อนที่จะได้ประกาศออกมาค่ะที่คุยกันเมื่อวานนะครับก็ตั้งเป้าว่าจะต้องทำรายงานเนี่ยให้พร้อมที่จะเสนอเมื่อการประชุมสภาสมัยหน้าเปิดนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงกรกฎาคมครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาอยู่ราวๆ60วันเป็นอย่างน้อยครับผมคิดครับแล้วก็พยายามจะใช้ไม่ให้ถึง60วันนะครับหรือจนถึงตอนนี้มีคดีไหนที่ชัดเจนแล้วบ้างไหมคะว่าได้รับนิรโทษกรรมแน่ๆค่ะประเภทก็ได้ครับเป็นประเภทกว้างๆก็ได้ค่ะคือประเภทนึงก็มีเยอะนะครับตอนนี้ก็มีการไปสำรวจก็มีถึง25ฐานความผิดแต่อย่างที่บอกครับเมื่อเรารวบรวมข้อได้จริงแล้วเนี่ยคงเรากรรมาธิการก็ยอมรับว่าถ้าจะเป็นระบุในกฎหมายเลยว่า25ฐานความผิดเนี่ยให้นิรโทษไปเลยมันคงจะไม่สอดคล้องกับความจริงครับก็ต้องดูเลยให้ดูเป็นเฉพาะเจาะจงไปอ่ะก็ประมาณนี้พอเห็นภาพเรื่องนิรโทษกรรมจริงๆ25ฐานความผิดเราเห็นข่าวมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะอ่ะทีนี้เรื่องของยุบพรรคบ้างคุณต๋อมคะเห็นศาลขยายเวลาให้คดีล้มล้างการปกครองคดีล้มล้างการปกครองอย่าเพิ่งรีบยุบพรรคง่ายๆยุบพรรคหรือไม่เป็นยังไงบ้างคะได้ขยายเวลาออกไปมองว่าเป็นบวกกับพรรคมั้ยคะคุณต๋อมคะจริงๆการที่ได้ขยายเวลาในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าคดีนี้มีความร้ายแรงมากนะครับจริงๆยังหวังว่าคนจะได้ขยายเวลามากกว่านี้นะครับเพราะว่าเราก็ขอขยายเวลาไปครั้งละ30วันแต่ตอนนี้ก็ได้รับให้ขยายไปแค่ครั้งละ15วันนะครับซึ่งคดีนี้จริงๆต้องเรียกว่าคดียุบพรรคถูกแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นเรียกว่าคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยอาจจะ
สร้างความเข้าใจผิดได้และก็นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าในคดีที่ผ่านมาก็คือคดีตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญมันเป็นคดีที่ให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยนะครับให้ยุติการกระทำแค่นั้นนะครับส่วนคดีนี้ให้ศาลวินิจฉัยนะครับเพื่อสั่งให้ยุบพรรคการเมืองแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคดังนั้นเนี่ยความร้ายแรงเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับความมุ่งหมายของกฎหมายก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับมันจะอยู่ดีๆเนี่ยบอกว่าคดีที่แล้วเนี่ยศาลเห็นว่านะครับการกระทำของพรรคเก้าไกลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างกฎปกครองดังอันนี้ดังนั้นข้อเท็จจริงยุติแล้วแล้วก็ทำให้คดีนี้ต้องยุบพรรคไปเลยโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นไม่ได้นี่เป็นข้อต่อสู้ของเราเหมือนกันนะครับที่จะต้องลงรายละเอียดทั้งในแง่ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายนะครับครับแล้วศาลตั้งต้นมันมาแบบนั้นนะครับคุณชัยธวัฒน์มองว่ายังมีโอกาสไหมครับที่ในช่วงเวลาที่เราได้ขยายเพิ่มเนี่ยอาจจะ15หรือขอเพิ่มอีก15เป็น30ไปเตรียมนะครับหลักฐานเอกสารหรือการอ้างอิงมาที่จะมาต่อสู้ถ้าทำให้ในท้ายที่สุดแล้วมันกลายเป็นไม่ยุบพรรคครับครับก็ต้องใช้เวลาที่มีให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องชี้ให้เห็นว่าทำไมถึงไม่สามารถใช้คำวินิจฉัยนะในคดีสั่งให้ยุติการกระทำเนี่ยครับมาเป็นหลักฐานได้เลยนะครับหลักฐานแค่นี้ข้อเท็จจริงแค่นี้ถึงยังไม่เพียงพอนะครับต้องต่อสู้ต้องไต่สวนนะครับข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยนะครับต้องพิจารณาความได้สัดส่วนนะครับของโทษนะต่อการกระทำโทษต่อหลักการสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้ต้องลงรายละเอียดนะครับในแง่ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเวลาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าไม่ได้เยอะนะครับครับคุณชัยธวัฒน์คะนั่นแปลว่าการได้ขยายเวลาไป15 วันมีผลมากเลยใช่ไหมคะในการที่จะไปหาเรื่องของพยานหลักฐานมาต่อสู้อะค่ะก็มีผลนะครับเพราะว่า อย่างยกตัวอย่างบางประเด็นเนี่ยเราต้องเสนอให้มีการไต่สวนเสนอพยานผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับเพื่อให้ศาลเนี่ยไต่สวนนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานกันพอสมควรนะครับแล้วก็การไต่สวนเนี่ยถ้าเป็นคดีที่ผ่านมานะครับคดีที่สั่งให้ยุติการกระทำเนี่ยต้องยอมรับว่าการไต่สวนเนี่ยยังในมุมมองของผู้ถูกร้องคือพรรคก้าวไกลเนี่ยมันยังไม่สิ้นข้อสงสัยนะครับศาลเพียงแต่ให้นะครับส่งเป็นเอกสารส่งความเห็นของพยานเป็นเอกสารส่งความเห็นข้อชี้แจงข้อโต้แย้งของพรรคก้าวไกลเป็นเอกสารแต่ไม่มีการไต่สวนให้เกิดการโต้แย้งซักค้านข้อเท็จจริงอย่างถึงที่สุดนะครับซึ่งถ้าจะมาใช้กับกรณีคดีให้ยุบพรรคการเมืองซึ่งมันเป็นครับในทางอาญาเหมือนประหารชีวิตกันถูกไหมครับครับอันนี้เราคิดว่ามันต้องไต่สวนกันใหม่นะครับแล้วหลายการกระทำนะครับที่ศาลไปบรรยายให้ความเห็นว่าเป็นการกระทำของพรรคก้าวไกลที่เป็นขบวนการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันหลายเกือบทั้งหมดนะครับไม่ใช่การกระทำของพรรคไม่ออกไหมครับดังนั้นนี่มันเอามาใช้กับคดีนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่แม้แต่กกต.เองเนี่ยก็ยังเห็นนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยถูกร้องมาแล้วหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำเสนอนโยบายเคยถูกร้องไปแล้วว่าอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่ศาลก็กกต.ก็ไม่รับหมดตัดตกหมดนะครับดังนั้นอันนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องต่อสู้กันครับก็คือเอารายละเอียดจากผลการตัดสินคราวที่แล้วกับรายละเอียดเก่าๆที่กกต.เคยไม่รับเอาตรงนี้มาเป็นเหตุผลที่จะชี้แจงอ่ะแต่ว่าแน่นอนว่าก็มีกระแสออกมาว่าก้าวไกลเองก็เตรียมแผนสำรองไว้แล้วไว้หลายซีนาริโอตอนนี้มีพรรคสำรองพร้อมแล้วมีทีมงานชุด3พร้อมแล้วเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนครับตอนนี้ผมเองยังโฟกัสที่การต่อสู้คดีนะครับฮะเรื่องอื่นก็เรื่องของอนาคตตอนนี้ยังต่อสู้เพื่อไม่ให้พรรคครับค่ะก็เอาตรงนี้ก่อนนะคะคุณต๋อมชัยวัฒน์คะขอไปอีกเรื่องนึงขอถามเป็นมุมมองในฐานะฝ่ายค้านบ้างนะคะเห็นคุณณัฐชาออกมาตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นของคุณทักษิณนะคะที่มีการเคลื่อนไหวไปปรากฏตัวที่จังหวัดภูเก็ตมุมมองของคุณต๋อมกับเรื่องนี้เป็นยังไงคะกรณีของคุณทักษิณนะครับ
ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าการเดินสายของคุณทักษิณเนี่ยรวมถึงอาจจะมียิ่งรักด้วยในอนาคตก็น่าจะเกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะครับในการที่จะฟื้นหรือเรียกความนิยมกลับมาใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับซึ่งแต่ว่าประเด็นที่มันจะต้องระมัดระวังและกระทบกับรัฐบาลก็คือภาวะการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็เคยเตือนนะครับว่าต้องระวังอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตส่วนประเด็นที่สองที่เกี่ยวพันกันแน่นอนนะครับก็คือมันถูกตั้งคำถามมาอย่างต่อเนื่องถึงเรื่องระบบนิติรัฐหรือการใช้กฎหมายแบบอภิสิทธิ์ชนนะครับถ้าเทียบเคียงกับคดีการเมืองอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนมีกรรมธิการแต่ความคืบหน้าชัดเจนหรือความมุ่งมั่นเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนนะสำหรับรัฐบาลเนี่ยมันก็เกิดตั้งคำถามว่าเอาแล้วคดีการเมืองอื่นๆที่ถูกมองว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกันเนี่ยนะจะเอายังไงนะครับตอนนี้ก็เป็นความคาดหวังหรือเป็นการมองแบบเปรียบเทียบนะครับครับแล้วมีความหวั่นใจอะไรไหมคะว่าถ้ามองว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อฟื้นความนิยมแต่ตรงภูเก็ตเนี่ยก้าวไกลก็ชนะการเลือกตั้งมายกจังหวัดเลยตรงนั้นนะคะคนส.ส.ก้าวไกลหมดคือสำหรับพรรคก้าวไกลเราคงไม่ได้หวั่นใจอะไรนะครับเพราะว่าความคิดเห็นของประชาชนนะครับหรือความสำเร็จการยอมรับทางการเมืองต่อพรรคก้าวไกลเนี่ยคงขึ้นอยู่กับการทำงานของตัวเราเองเป็นหลักครับทางพรรคเองก็มีเป้าหมายมีแผนงานนะครับที่จะทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะบริหารประเทศในอนาคตในการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้คงเป็นประเด็นหลักเป็นความท้าทายหลักนะครับไม่ใช่เรื่องของคุณทักษิณครับรัฐบาลเนี่ยเขาปรับกลยุทธ์เขาปรับแผนใหม่นายกเศรษฐาเนี่ยใช้กลยุทธ์ทัวร์นกขบินค่ำไหนนอนนั่นเดี๋ยวไปสี่บุรีทางฝั่งตะวันตกก่อนฝ่ายค้านเองจะมีการปรับกลยุทธ์อะไรแบบนี้ไหมครับที่มันเป็นเชิงแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงประชาชนมากขึ้นคือการลงพื้นที่นะครับรวมถึงการใช้กลไกที่เรามีนะครับในสภาเพื่อผลักดันการแก้ปัญหานะครับติดตามการแก้ปัญหาของรัฐบาลการดำเนินนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่เราก็ทำกันต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตก็คงจะเป็นการให้ความสำคัญนะครับกับการเตรียมพร้อมนโยบายในการบริหารประเทศในระดับปฏิบัติมากขึ้นให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวทางที่ก้าวไกลเตรียมจะปรับบ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้โฟกัสเรื่องกับการต่อสู้คดีก่อนก็ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันค่ะเราต้องเตรียมเผื่อสำหรับยุทธศาสตร์ในรอบหน้าหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เห็นหลายพรรคการเมืองขยับค่อนข้างเยอะนะในการวางแผนในการเรื่องกลยุทธ์อะไรต่างๆปรับทับกันเยอะมากในส่วนของพรรคก้าวไกลเข้าใจว่าโฟกัสกับเรื่องคดียุบพรรคด้วยแต่ว่ามีการวางแผนอะไรสำหรับระยะยาวบ้างไหมคะก็มีครับก็โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมพร้อมนโยบายนะครับในระดับปฏิบัติให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของพรรคเก้าไกลนี่จะเป็นวาระสำคัญจากนี้ไปนะครับเป็นนโยบายแนวเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ครับสุดท้ายนี้มีความกังวลใจหรือเหนื่อยใจอะไรกับช่วงนี้บ้างไหมคะคุณต๋อมชัยวัฒน์คะดูเสียงในเหนื่อยต่อสู้หลายอย่างหรือว่าทำงานเยอะก็ต้องยอมรับว่าเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียสมาธินะครับแล้วก็เสียเวลาไปมากกับเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในการเมืองไทยอีกแล้วนะครับการเมืองคือเรายังต้องยอมรับว่าการเมืองไทยยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างที่พี่น้องประชาชนคาดหวังนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์สำหรับการเมืองไทยสังคมไทยในอนาคตเพราะว่าถ้าการระบบการเมืองเนี่ยมันไม่นิ่งมันไม่เป็นไปตามหลักการมันไม่เข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคนะครับในการทำละเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นโจทย์สำหรับสังคมไทยในโลกยุคสมัยใหม่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทำอันนี้ให้ก็ครับ
ันนี้ให้กำลังใจแต่ว่าพอดีเพิ่งคิดออกขออีกหนึ่งคำถามคือได้เห็นโพที่นิด้าโพออกมาล่าสุดนะครับหลังจากที่คุณสุทินคลังแสงยังได้ไปต่อในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากออกนโยบายว่าจะมีการปรับพรบกลาโหมบางอย่างแล้วว่ากันว่านี่อาจจะกลายเป็นเงื่อนไขใหม่ป้องกันการเกิดรัฐประหารในอนาคตแต่โพออกมาประชาชนไม่ค่อยเชื่อเลยรวมกันใน70%ไม่เชื่อว่าเราจะไม่มีการทำรัฐประหารครั้งที่14คุณชัยธวัฒน์คิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้คิดว่าหมดไปหรือยังครับจากสังคมไทยการรัฐประหารครับเราเคยมีความคิดความเชื่อว่าจะไม่มีการรัฐประหารแล้วนะครับในช่วงหลัง2535นะครับแต่ตั้งแต่หลัง2549เป็นต้นมาก็ผมคิดว่าไม่มีใครในประเทศนี้อีกแล้วที่กล้ายืนยันว่าจะไม่มีการรัฐประหารนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะทำให้ไม่มีได้ยังไงนะครับเรื่องการปฏิรูปกองทัพเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับซึ่งมันโดยเฉพาะเรื่องหลักการที่ทำให้อำนาจของรัฐบาลพลเรือนเนี่ยอยู่เหนือกองทัพนะครับอันนี้เป็นโจทย์สำคัญนะครับซึ่งต้องลงรายละเอียดเยอะแต่ว่าสิ่งที่ก็ต้องดูนะครับสิ่งที่รัฐมนตรีทำรัฐมนตรีทำมันจะนำไปสู่ตรงนั้นหรือไม่ซึ่งในสายตาของฝ่ายค้านที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไงก็เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐมนตรีสุทินได้เปิดประเด็นนะครับในการแก้กฎหมายสำคัญหลายเรื่องซึ่งพรรคก้าวไกลก็มีนโยบายมีข้อเสนอของตัวเองอยู่ในเรื่องนั้นๆด้วยนะครับครับแล้วก็ส่วนภาพรวมของการปรับครม.ก็เป็นความเป็นโจทย์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย8-9 เดือน 7-8 เดือนเนี่ยนะครับของรัฐบาลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่จะได้เห็นการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมีแผนงานที่จับต้องได้มียุทธศาสตร์นะครับแต่ปรากฏว่าการปรับครม.ข้างหลังสุดเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มาตอบโจทย์นี้นะครับรัฐมนตรีหลายท่านที่ต้องเรียกว่าควรจะเปลี่ยนจริงๆก็ไม่เปลี่ยนครับก็เป็นความเป็นโจทย์ของรัฐบาลล่ะนะครับว่าจะฟื้นนะครับความเชื่อมั่นในการทำงานได้อย่างไรจะสามารถทำให้การผลักดันนโยบายที่ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมจริงๆได้อย่างไรครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณต๋อมชัยธวัฒน์คะที่เข้าสายแล้วก็คุยในหลากหลายประเด็นกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะโอ้ภารกิจเยอะมากนะคะเมื่อวานประชุมนิรโทษกรรมแล้วก็ต้องไปต่อสู้เรื่องคดียุบพรรคอีกนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็เร่งรัดผลักดันนโยบายเพราะงบมาแล้วปี67ให้รีบใช้เพราะเดี๋ยวต้องไปปี68ต่อแต่ฝั่งก้าวไกลเองเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนิดนึงวันก่อนคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นส.ส.ที่ผมรู้จักเขาก็บอกว่าพวกผมไม่เครียดแล้วพี่มันเกินจุดนั้นไปแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราก็เตรียมรับมือทุกอย่างพักใหม่เนี่ยก็มีสำรองไว้เรียบร้อยแล้วคนใหม่ก็มีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะเขาบอกว่ายอมแพ้ไม่ได้ท้อถอยไม่ได้ประชาชนรออยู่เพราะว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เอาโดยคนปกติถ้ามันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราก็ต้องคิดในมุม worst case scenario เอาไว้แล้วก็เตรียมตั้งรับแผนสำรองเผื่อไว้ว่าจะเป็นยังไงถูกไหมคะเราก็อาจจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าก้าวไกลก็จะบอกว่าเตรียมเผื่อเอาไว้ในทุกด้านแต่ว่าก็คุณต๋อมชัยธวัฒน์ก็ยอมรับจริงๆว่าคดีความต่างๆทำให้เสียสมาธิไปพอสมควรเพราะต้องโฟกัสในรายละเอียดมากๆเลยนะคะมันล้ามันต้องปรึกษามันต้องคุยกับทีมทนายตลอดเวลาจากพรรคก้าวไกลจากฝ่ายค้านนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูเรื่องภารกิจแล้วก็กำหนดการของฝากฝั่งของรัฐบาลบ้างเพราะว่าตอนนี้ออกมาแล้วทัวร์นกขมิ้นค่ำไหนนอนนั่นออกมาพร้อมๆกับครม.สัญจรถ้าเกิดว่าหลายวันติดกันเลยในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการลงพื้นที่ต่างจังหวัดเยอะเลยนะอีสานภาคกลางภาคตะวันตกนะคะช่วงหน้าจะเปิดกำหนดการแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือมีการวิเคราะห์จากนักวิชาการว่าทั้งหมดนี้ในการลงพื้นที่ติดกันทำไปเพื่ออะไรจะได้ผลอะไรกับรัฐบาลได้ผลบวกยังไงกับพรรคเพื่อไทยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าอ่านบทวิเคราะห์ให้ฟังค่ะก่อนที่เราจะไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งลองวีคเอนด์นี้ก็ไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวลงพื้นที่ภาคอีสานก็ส่วนใหญ่เขาลงพื้นที่ตลอดนะวันหยุดอ่ะพอสัปดาห์หน้าก็ทัวร์นกขมิ้นรัวๆนะครับและเดี๋ยวกลางเดือนก็มีประชุมครม.สัญจรอะไรอีกโอ้โหภารกิจเยอะมากแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นให้ดูคำชี้แจงของทางกรมบัญชีกลางของทางกระทรวงการคลังก่อนว่าจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี67ที่เพิ่งจะผ่านวาระไปไม่นานมานี้นะครับไม่ได้มีการชักช้าแต่อย่างใดครับเมื่อวานนี้คนที่
่ออกมาอธิบายก็คือคุณพรชัยธีรเวชนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาบอกว่าตามที่มีสื่อมวลชนบางรายไปเขียนลงในคอลัมน์เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าโดยเห็นว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี67นั้นกระทรวงการคลังขอเรียนว่าข้อมูลที่ปรากฏในสื่อดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลโดยนายกได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดที่ผ่านมาก็ได้มีการสั่งการและมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณปี67และก็อธิบายมาตรการออกมาถึง8ข้อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อได้รับการจัดสรรแล้วในส่วนภูมิภาคนะครับก็ให้มีการดำเนินการส่งต่อภายใน5วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรเพื่อให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการจ่ายหรือว่าก่อหนี้ผูกพันต่อไปส่วนรายการปีเดียวให้หน่วยงานที่รับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาส่งมอบให้รวดเร็วขึ้นเพื่อสามารถเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายนปีนี้การนะคะของท่านนายกนะคะท่านนายกเศรษฐาว่าเดี๋ยวจะมีกำหนดการตรวจราชการเนี่ยเดี๋ยวจะไปร้อยเอ็ดจะไปมหาสารคามวันที่ 5-6 พฤษภาคมนี้นะคะประเด็นที่จะลงพื้นที่ก็จะไปติดตามประเด็นยาเสพติดนี่นอกระบบการบริหารจัดการน้ำรับฟังปัญหาพบปะประชาชนการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและผนังกั้นน้ำปัญหาน้ำกัดซ้อตลิ่งและถนนชำรุดรวมถึงการใช้บริการและความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ซึ่งในการลงพื้นที่รอบนี้ทั้งร้อยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามนะคะก็จะมีรัฐมนตรีที่ไปด้วยอย่างรัฐมนตรีน้ำอย่างเงี้ยก็เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยนะคะที่ร้อยเอ็ดนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณน้ำจิราพรศิริภัยไปด้วยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปด้วยคุณเดือนมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมร่วมคณะไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดที่ลงพื้นที่เนี่ยโอ้โหไปปฏิบัติภารกิจหลายอย่างเลยนะคะวันอาทิตย์ที่5แล้วก็วันจันทร์ที่6ค่ะเห็นว่าเดี๋ยวจะไปวัดกลางอุดมเวชวัดศักดิ์สิทธิ์ไปเยอะเลยคือเวลาเราไม่พอที่จะลงรายละเอียดนะคะอ่ะทีนี้ไปกันที่อีกหนึ่งกลยุทธ์ใหม่ครับกับทัวร์นกขมิ้นกลับมาอีกครั้งทัวร์นกขมิ้นชุดแรก4บุรีภาคตะวันตกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีไปครม.สัญจรด้วยครับผมอ่ะเริ่มกันตั้งแต่10พฤษภาคมครับตามกำหนดการมาแล้วนะครับเดี๋ยว10พฤษภาคมนี้ท่านนายกจะไปที่สุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ของทางพรรคชาติไทยพัฒนาโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีการประสานความร่วมมือนะครับในฐานะพรรครัฐบาลแล้วก็รอต้อนรับอยู่นะครับท่านนายกจะพักค้างคืนที่สุพรรณบุรีวันที่10พฤษภาคม11ไปต่อครับไปที่กาญจนบุรีก็จะมีคุณสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมของเพื่อไทยพร้อมส.ส.กาญจนบุรีไปรอต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอัครนันท์คุณชูศักดิ์คุณศักดาคุณพนมแบบนี้เป็นต้นแล้วหลังจากนั้นนะครับก็พักค้างแรง1คืนที่กาญจนบุรี12ไปต่อครับไปราชบุรีคราวนี้เป็นพื้นที่ของคุณณพินทร รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์พรรคภูมิใจไทยพอไปลงพื้นที่นี้เสร็จปุ๊บก็พักค้างแรมครับ13ไปถ่อที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยจะมี2สสพักรวมไทยสร้างชาติให้การต้อนรับร่วมกิจกรรมนกขมิ้นด้วยแล้วพอวันที่14นายกเศรษฐาก็จะจัด ประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้โครงการนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนอกจากการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนยังถือว่าเป็นการประสานความร่วมมือกับพักร่วมรัฐบาลไปในตัวพอลงไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยสสเป็นพักร่วมทั้งนั้นเลยน่าสนใจนะคะสำหรับอีเวนต์ในการลงที่นะคะทั้งทัวร์นกขมิ้นค่ำไหนนอนนั่นจริงๆมีพักค้างคืนเนี่ยหลายจังหวัดมากแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกจะจัดรายการนายกพบปะประชาชนเดือนละครั้งผ่านทาง NBT ผ่านทางอสมทผ่านทางช่องโซเชียลมีเดียแต่เอาครึ่งเช้าวันนี้ก่อนท่านนายกลาราชการนะคะเพราะว่าไปที่พักเพื่อไทยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะเป็นการเข้าเฝ้าถวายปฏิญาณตนสำหรับครม.ชุดใหม่แต่ทีนี้นอกจากการลงพื้นที่นะคะในการลงพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของครม.สัญจรด้วยมีบทวิเคราะห์มานะคะบอกว่าครม.สัญจรตรงนี้จะสามารถช่วยกู้คะแนนให้กับรัฐบาลเพื่อไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพาดหัวข่าวนะอีเวนต์ครม.สัญจรอัดงบวันช่วงรอเงินหมื่นเป็นการวิเคราะห์ประเมินนะคะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะเอาท่านแรกก่อนนะคะท่านแรกก็คืออาจารย์สติธรธนานิติโชติค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังฟันธงบอกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรอบนี้ผิดฟอร์มจริงๆบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเพื่อไทยยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าผิดฟอร์มเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ปังสักทีจากเดิมเนี่ยเป็นพรรคสร้างความหวังรอบนี้มาเป็นรัฐบาลเหมือนเป็นพรรคลดทอนความหวังอาจารย์สติธรบอกนะคะว่าตั้งแต่เป็นตั้งการตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว
บทบาทของผู้นำของนายกเศรษฐาบทบาทของคุณอุ๊งอิ๊งในฐานะหัวหอกซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติการประกาศขึ้นค่าแรงแต่เลื่อนมาหลายรอบการประกาศแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเลื่อนแล้วเลื่อนอีกถึงวันนี้เงินก็ยังไม่เข้ากระเป๋าทุกอย่างที่เคยพูดไว้ทุกอย่างที่เคยทำได้ต้องกลับมาทำได้ให้เหมือนเดิมมันต้องมีไหมกับโปรเจกต์เบลอมาอีกเยอะมันมีความจำเป็นมันไม่ใช่แค่ดิจิตอลวอลเล็ตแหละใช่มันต้องมีมากกว่านั้นมันเป็นเมกะโปรเจกต์ในความหมายไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ใช้เงินอย่างเดียวนะครับมันหมายความว่ามันต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ให้กับประเทศให้สมราคามันจะเป็นสวัสดิการก็ได้นะใช่ไหมแต่มันต้องเข้าถึงคนแบบมากมายแต่มันกระทบคนและได้ผลบวกในวงกว้างมากจนคนรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยคิดและทำและสำเร็จอันนี้อยากอยากอยากมากเดินทางมาจนถึงวันนี้ประมาณ9เดือนใช่ไหมคะครับคิดว่าช้าไปไหมกับความสำเร็จที่ได้ณจุดปัจจุบันถ้ามองว่าจะอยู่ครบเทอมและเลือกตั้งปี70เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ช้าเกินไปก็ยังอยู่ถือซะว่า 6-7 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงตั้งลำก่อนเป็นความเร็วปกติเป็นความเร็วปกติเดี๋ยวเร่งเครื่องทีหลังได้ของการเมืองทั่วไปนะแต่ไม่ใช่ความเร็วปกติของเพื่อไทยนะเมื่อก่อนเขาจะเร็วกว่านี้เมื่อก่อนเขาจะเร็วกว่านี้มันเป็นภาพยังไงอะคะอาจารย์เมื่อก่อนคือหมายถึงว่าเข้ามาทำงานปุ๊บมันปังเลยอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยๆสิ่งที่พูดไว้หาเสียงไว้มันจะเริ่มเห็นมันจะทำได้เลยร่องรอยของการเริ่ม9เดือนเนาะมันจะไม่อย่างเงี้ยชัดเลยอะดิจิตอลวอลเล็ตอะนี่มันไม่ใช่เพื่อไทยที่เรารู้จักคือมันต้องได้ไปแล้วถูกต้องป่านนี้เราใช้หมดแล้วเงินอ่ะมันไม่ใช่ว่าต้องรอถึงไตรมาสที่4เนี่ยค่ะอาจารย์สิริธรบอกว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรอบนี้ผิดฟอร์มจริงๆแต่ก็บอกแบบนี้นะคะว่ายี่ห้อเพื่อไทยยี่ห้อคุณทักษิณต้องยอมรับว่าก็ปรับตัวเร็วแล้วก็แก้เกมเร็วล่าสุดก็จัดโปรแกรมครม.สัญจรถี่ยิบๆเลยอย่างที่ได้ขึ้นกำหนดการไปแล้วเนี่ยนะคะจนน่ากลัวว่าเดี๋ยวทำเนียบรัฐบาลจะร้างหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ท่านหนึ่งนะคะทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วครม.สัญจรจะมากู้คะแนนให้รัฐบาลเพื่อไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนะคะผอ.เนชั่นโพและเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็วิเคราะห์เอาไว้อย่างน่าสนใจนะคะบอกแบบนี้บอกว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับครม.แต่ปรับแล้วไม่หือหาไม่เปรี้ยงปร้างสร้างกระแสไม่ได้ทำให้ต้องหาแคมเปญใหม่ๆแล้วก็บอกว่าจำเป็นต้องสร้างอีเวนต์เพื่อปลุกกระแสแล้วก็ต้องสร้างให้ถี่เมื่อต้องสร้างให้ถี่จึงต้องเลือกงานที่ต้องทำหรือทำเป็นประจำอยู่แล้วหวยจึงออกที่ครม.สัญจรเพราะอะไรเพราะครม.สัญจรทำได้เรื่อยๆเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆมีคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่น่าเบื่อทีนี้พาไปดูค่ะจุดเด่นข้อที่เป็นข้อเด่นของครม.สัญจรเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือจุดเด่นอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้นะคะก็เวลาลงพื้นที่จังหวัดไหนเนี่ยมันก็อนุมัติงบได้เลยในจังหวัดนั้นไงไปจังหวัดไหนก็มีวาระพิจารณางบแบบเฉพาะเจาะจงของจังหวัดนั้นหรือกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงแบบนี้คนในพื้นที่ก็แฮปปี้ถูกไหมเห็นภาพชัดเจนเลยประชุมจบอนุมัติงบให้จะสื่อก็พร้อมใจกันตีข่าวว่าไปจังหวัดนี้อนุมัติงบให้กี่พันกี่หมื่นล้านหรือเมกะโปรเจกต์ต่างๆก็จะเรียกกระแสจากคนในจังหวัดให้ฟื้นคืนมาแก้ปัญหาค้างคาของจังหวัดนั้นได้แล้วพองบประมาณลงไปก็ตอบโจทย์ทางความรู้สึกให้กับคนที่รอเงินหมื่นดิจิตอลได้ด้วยนะการประกาศแจกเงินดิจิตอลจอยมาสสุดท้ายของปีแล้วขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศ1ตุลาคมนี้สร้างกระแสได้มากๆค่ะอาจารย์บอกเพราะว่าคือไม่ได้ทำทันทีแต่ว่าประชาชนรอมานานแล้วรัฐบาลก็เลื่อนมาเรื่อยๆความเชื่อมั่นจึงไม่เกิดขึ้นแม้จะประกาศกันอย่างแข่งขันก็ตามเพราะฉะนั้นอีเวนต์ครม.สัญจรจึงจำเป็นมากต้องเกิดขึ้นเพื่อประคองคะแนนไปพลางๆก่อนเป็นการเลี้ยงน้ำย่อยก่อนที่จะถึงเงินถึงมือเมนคอร์สเพราะฉะนั้นก็มีครม.สัญจรอนุมัติงบลงไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นการอนุมัติงบโชว์ระหว่างรอเงินหมื่นดิจิตอลแต่ที่น่าตกใจก็คือช่วงนี้มันก็มีข่าวบริษัทต่างๆปิดกิจการลดกำลังคนเอาคนออกเป็นข่าวใหญ่กลบข่าวดีก็เลยอาจจะต้องหาอีเวนต์สร้างความหวังเลี้ยงสถานการณ์ด้วยสุดท้ายครม.สัญจรจึงเป็นยาวิเศษช่วยชีวิตรัฐบาลหรือไม่ครับรอดูค่ะก็อาจจะยื้อไปเรื่อยๆยื้อไปเรื่อยๆได้แต่ว่าจะปังหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะสุดท้ายทุกคนจับตา1ตุลาคม400บาทเท่ากันทั่วประเทศและไตรมาสสุดท้ายคงไม่1เหมือนกันมั้งแต่ว่าไตรมาสสุดท้ายใช่มั้ยดิจิตอล 10,000 บาท Q4 เดี๋ยวรอลุ้นกันครับจากเรื่องของ
กลยุทธ์ใหม่นะครับหลังจากมีการปรับครม.ของรัฐบาลไปดูเรื่องของสว.สมาชิกวุฒิสภาบ้างนับถอยหลังเลยแค่ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับสว.ชุดพิเศษที่ดำรงวาระมา5ปีเต็มๆซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคสช.กำลังจะหมดวาระลงหลังจากนั้นจะต้องมีประกาศในพระราชกฤษฎีการับสมัครนะครับสว.ชุดใหม่และก็น่าจะมีการเลือกตั้งกันภายในไม่เกิน 2-3 เดือนหลายคนก็บอกแล้วว่าโอ้โหแต่เงื่อนไขของกกต.หลายๆอย่างดูไม่ค่อยจะชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการแนะนำตรงแนะนำตัวเมื่อวานนี้นะครับคุณแสวงบุญมีก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่าทุกอย่างก็ทำตามรัฐธรรมนูญกกต.ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะย้ำเลยว่าบังคับใช้กับผู้สมัครเท่านั้นไม่ได้ห้ามสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ได้ห้ามสื่อเตรียมข้อมูลแล้วเดี๋ยวสุดท้ายกกต.ก็จะเปิดข้อมูลผู้สมัครในแอปพลิเคชัน Smart Vote เว็บไซต์แล้วก็เว็บไซต์กกต.อยู่ดีนะครับแต่ยังไงเราก็พยายามจะป้องกันการหัวที่กลัวไว้ละ2รูปแบบก็คือการแลกคะแนนการเลือกไม่หวังชนะแล้วก็มีการพูดไปถึงคุณธนาธรที่รณรงค์ให้ประชาชนมาสมัครสวกันได้เยอะเพื่อป้องกันการหัวใช่ไหมบอกว่าคุณธนาธรทำได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านนี้คุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าที่ผ่านมาก็ชี้แจงไปหลายครั้งก็โดนทวนลงไปหลายรอบแต่ทั้งนี้สิ่งที่กกต.พยายามทำก็คือเรื่องการแนะนำตัวต้องแยกกันนะระหว่างเรื่องประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกหรือรูปแบบการเลือกโดยอยู่ในกฎหมายกกต.ไม่ใช่ผู้กำหนดเพราะฉะนั้นแก้ไม่ได้แน่นอนส่วนการแนะนำตัวกกต.ก็ไม่ได้ทำเกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุกฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครแนะนำตัวกับผู้มีสิทธิ์เลือกก็คือแนะนำกับผู้สมัครด้วยกันเองได้เราตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนแม้ว่าประชาชนจะไม่ได้เลือกโดยตรงแต่ก็เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยต้องทำหน้าที่แทนดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ติดตามตรวจสอบสังเกตการหลังปิดรับสมัครแต่ระหว่างที่สมัครไม่ให้เปิดเผยชื่อเพราะมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกลุ่มต่างๆไงกฎหมายก็ได้ออกแบบให้ป้องกันในเขาออกแบบเพื่อการหัวอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าคนจะไม่คิดหัวนะครับไอ้ตอนนี้คือจากไปนี้ไปคือมาตรการของเราเนี่ยแหละครับในทุกพื้นที่นะครับจริงๆเราพูดกันถึงคนสมัครเป็นแสนเนี่ยมันเหมือนเยอะพี่นาจริงๆเนี่ยมันมีกลุ่มสาขาอาชีพ20สาขาอาชีพ928อำเภอถ้าคนสมัคร 400,000 คนเนี่ยในกลุ่มนั้นก็ในระดับอำเภอแค่เลือกแค่20คนเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะเลยคนก็สามารถศึกษาผู้สมัครก็สามารถศึกษาประวัติของคนที่เขาจะเลือกเนี่ยคือคุณแสวงก็บอกผู้สมัครในระดับอำเภอเนี่ยนะครับต่อให้มาเป็นแสนน่ะไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่ทราบจำนวนแต่ระดับจังหวัดเนี่ยคัดมาสุดท้ายมันจะเหลือ 55,000 คนและตอนนั้นประชาชนก็สามารถติดตามได้ตลอดเข้าไปดูในเว็บไซต์เข้าไปดูในแอปโอ้โหแต่ไล่ชื่อกันเหนื่อยเหมือนกันนะ 50,000 กว่าคนนะครับก็บอกว่าหลังจากนั้นก็คอยสังเกตการได้วันที่เลือกตั้งก็จะมีการถ่ายทอดผ่านระบบวงจรปิดทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศที่เมืองทองธานีด้วยเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนสามารถสังเกตการบรรยากาศภายในที่ผู้สมัครไปออกเสียงลงคะแนนเลือกไข้กันไปมาเองได้ส่วนการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนนั้นที่ผ่านมาคุณแสวงบอกยังไม่เห็นอะไรผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าสื่อมวลชนจะเลือกนำเสนอว่ามีคนนี้ลงสมัครด้วยนี่นั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ามันคนสมัครสมมตินะสมมติคนสมัครเป็นแสนนะคุณราการผู้ชมแล้วสื่อมวลชนเลือกนำเสนอว่าสัก10ท่านลงด้วยแบบนี้มันก็จะไม่เป็นธรรมอีก 90,000 กว่าคนหรือเปล่าใช่ไหมมันก็พูดยากนะแต่ถ้าย้อนไปคนดังไม่ได้เปรียบตอนการเลือกตั้งอ่ะเราก็ไม่ได้นำเสนอคนถูกไหมคะบางคนก็บางคนก็ไม่รู้จักเราก็เลือกเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่ลงพื้นที่เยอะๆค่ะแต่การแนะนำตัวด้วยกันเองการแนะนำตัวในอาชีพไข้มันก็ยังมีแบบเป็นข้อจำกัดอยู่นะคะคือให้แนะนำตัวกันเองก็รู้จักกันแค่กันเองในกลุ่มนั้นแต่จริงๆแล้วเอ๊ะทำไมแนะนำตัวให้ประชาชนรู้ไม่ได้หรอมันผิดอะไรแต่เห็นก็ต้องบอกว่ายิ่งระดับอำเภอจังหวัดประเทศคนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆก็คงต้องตามกันต่อกับเรื่องของระเบียบกกต.นะคะทีนี้สลับไปดูเรื่องของการลาออกอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่ามีการลาออกอีกแล้วล่าสุดก็คือนายกอบจ.ปทุมธานีนะคะบิ๊กแจ๊สพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างให้เหตุผลเอาไว้เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกนายกอบจ.ต้นปีหน้าทีนี้พอจะมีการเลือกตั้งอีกแล้วพอจะเป็นการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมี6เดือนย้อนหลังออกมา6เดือนก่อนการเลือกตั้งมันก็จะมีข้อกฎหมายยุบยิบที่มีข้อห้ามหลายอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณเดี๋ยวจะไปเข้าข่ายว่าเป็นการหาเสียงหรือเปล่านะคะทางบิ๊กแจ็คก็เลยบอกว่าลาออกก่อนดีกว่าเพราะว่ามีงานหลายอย่างในพื้นที่ปทุมธานีที่อยากจะทำแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะถ้าสมมติลาออกตอนนี้แล้วจะใช้ตังค์ก็จะผลักดันยังไงถ้าไม่มีตำแหน่งแล้วอันนี้ขอแปะเอาไว้เป็นคำถามนะคะแต่ย้อนไปดูค่ะในส่วนของบิ๊กแจ๊สนะคะเมื่อวานนี้ก็ให้เหตุผลเอาไว้นะคะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.
ปทุมธานีนะคะบอกว่าก็จะมีการหมดวาระก็คือ19ธันวาคมใช่ไหมเมื่อหมดวาระแล้วก่อนหมดวาระ6เดือนเราจะช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เลยอะไรต่างๆมันก็ต้องอยู่ในกฎกติกาทั้งหมดเบิกจ่ายไม่ได้ยิ่ง3เดือนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจด้วยกันในฐานะประธานสมาพันธ์นายกอบจภาคกลางทุกคนมีความเห็นว่าถ้าเราช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เราจะอยู่ทำไมเมื่ออยู่แล้วทำอะไรไม่ได้เราเลยคาดว่าปีนี้น้ำจะเยอะนี่คือเหตุผลหลักเป็นเหตุผลที่ต้องออกก่อนนะคะเพราะว่าทางบิ๊กแจ๊ดบอกว่าผมเองก็จะออกพร้อมกัน3จังหวัดด้วยนะโดยทางนครสวรรค์แล้วก็อ่างทองเราได้คุยกันโดยผมได้ยื่นใบลาออกคือเมื่อวานนี้แล้วก็มีผลวันนี้ส่วนจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวคงจะตามมาอีกเมื่อเข้าสู่180วันก็จะเริ่มระวังตัวกันแล้วจะมีข้อกฎหมายยุบยิบลองฟังเสียงบิ๊กแจ๊ดดูดีกว่าสำหรับเหตุผลของการลาออกค่ะเลือกตั้งตามปกติซึ่งจะหมดวาระนะฮะในวันที่19ธันวาคมแล้วเมื่อหมดวาระแล้วก่อนหมดวาระ6เดือนเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยประชาชนไม่ได้เลยในช่วงน้ำหลากอะไรก็ต้องอยู่ในกฎกติกาหมดนะฮะเบิกจ่ายอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถือว่าผิดนะยิ่งถ้าพวกช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยอันนี้ทำให้เราก็คุยกันว่าอันนี้มันเรามาตัดสินใจด้วยกันผมก็บอกในฐานะผมพี่แจ๊ดเป็นประธานสมาพันธ์นายกอบจภาคกลางนะเอาจังหวัดไหนเอาไงเอากันเพราะทุกคนก็มีความเห็นว่าถ้าเราช่วยประชาชนไม่ได้เนี่ยเราจะอยู่กันทำไมนะฮะแล้วเราอยู่แล้วเราทำอะไรไม่ได้ผิดกฎกติกาให้นู่นก็ไม่ได้นะปล่อยให้ประชาชนน้ำท่วมขึ้นปีนี้มันแรงจัดนะถ้ามันแรงจัดเขาคาดว่าปีนี้น้ำจะเยอะอีกคือในมุมของบิ๊กแจ๊ดเนี่ยมองว่ามีปัญหาอีกหลายเรื่องที่อยากจะเร่งผลักดันในพื้นที่ปทุมธานีนะคะทั้งเรื่องของปัญหาน้ำหลากแล้วก็มีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของวัคซีนด้วยลองฟังเสียงบิ๊กแจ๊ดดูค่ะนะครับแม้สิ่งที่ผมกังวลที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องวัคซีนนะฮะที่ฉีดให้พี่น้องประชาชนให้วันใหญ่ผมได้บทเรียนจากการที่ตอนโควิดนะครับแม้แต่เราเอาชิโนฟาร์มมาฉีดให้พี่น้องประชาชนเอานวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นจังหวัดเดียวเลยปทุมธานีที่สู้มาตลอดแล้วนำร่องในเมื่อทางสาธารณสุขเนี่ยตอนนี้มีความประสงค์ว่าแจ้งข้อมูลที่แท้จริงแล้วว่าปทุมธานีเนี่ยโรคระบาดอันดับหนึ่งในพื้นที่สาธารณสุขพื้นที่ที่4ผมเนี่ยต้องขอบคุณนะฮะท่านสาธารณสุขจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประชุมนี้เดี๋ยวเอาไปต่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันแค่แบบใหญ่ที่ดีที่สุดให้พี่น้องประชาชนตอนนี้เราดมฉีดสาธารณสุขคาดว่าจะระบาดอย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงที่สุดในช่วงต้นฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงผมก็เลยคิดว่าอันนี้คืออีกจุดนึงเป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ผมต้องเราก่อนว่าแต่นอกจากเรื่องน้ำหลากนะคะเรื่องของวัคซีนก็มีอีกประเด็นนึงด้วยที่พี่แจ๊ดบอกก็คือว่าจะมีงานพระราชพิธีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในการจัดแข่งเรือยาวประเพณีที่เป็นประเพณีของจังหวัดปทุมธานีเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้ารัชกาลที่10พระราชทานถ้วยรางวัลถึง3ถ้วยสมเด็จพระราชินีอีก1ถ้วยเราจัดมาแล้ว2ปีกำหนดไว้วันที่5ธันวาคมถ้าผมไม่ออกก่อนในวันที่19ธันวาคมจะครบมันใกล้เลือกตั้งทันทีผมจะทำอะไรไม่ได้จัดอะไรก็ไม่ได้งานที่เป็นหน้าตาของปทุมธานีจะเสียหายภายในงานไม่ได้มีแค่แข่งเรือยาวอย่างเดียวนะแต่ว่าในงานก็จะมีการแสดงสินค้าโอท็อปเศรษฐกิจก็ต้องหลั่งไหลเข้ามาด้วยก็งงๆเล็กๆแต่ก็มองว่าแสดงว่าถ้าไม่มีตำแหน่งจะออกมาผลักดันแล้วก็ทำได้โดยการเป็นคนธรรมดาที่ช่วยประสานอย่างนี้หรอก็นี่ไงก็เลยตั้งคำถามว่าจริงๆเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะก็ไม่แปลกที่หลายคนจะวิเคราะห์ว่ามันเป็นเทคนิคบางอย่างเพราะเดี๋ยวท่านก็น่าจะกลับมาลงชิงตำแหน่งเดิมต่อหรือเปล่าข่าวมาว่าอย่างนั้นนะคะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า 9:18 นาทีแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะครับช่วงหลังเนี่ยเกิดเพลิงไหม้โรงงานเก็บสารเคมีบ่อยเหลือเกินจนเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเองคุณพิพัทราลงพื้นที่ยังเอ่ยปากเลยว่าตอนนี้หลายคนนะเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการลอบวางเพลิงเพื่อเผาทำลายหลักฐานหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ต้องสืบสานกันต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับมาช่วงนี้นะคะพาไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังที่ภาชีอยุธยานะคะล่าสุดก็ดับทั้งไฟดับทั้งควันได้แล้วนะคะดับสนิท 100% เลยตั้งแต่ 5 ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะก็ใช้กลเม็ดทุกวิธีเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะทางฝั่งของผู้ว่าอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดมีรองผู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโกดังที่เป็นห่วงมากก็คือโกดังที่4แล้วเท่าที่ดูตอนแรกมันก็ยังดูเป็นควันอยู่นะแต่ก็ใช้โดรนตรวจจับความร้อนเนี่ยบินเข้าไปดูนะคะและที่สุดแล้วก็เอารถแบ็คโฮที่แบบแขนยาวๆเอามาแล้วก็เจาะทะลุกำแพงเข้าไปพอทะลุกำแพงเข้าไปมองเห็นแล้วไงมันไม่ใช่แค่ควันมันเป็นกลุ่มควันเป็นไฟเลยเป็นกลุ่มไฟเลยนะคะที่ยังพวยพุ่งออกมาอยู่นะคะก็เลยต้องใช้วิธีว่า
จะไปดับยังไงพอเป็นสารเคมีต้องใช้โฟมใช่ไหมคะเขาก็เลยเอารถแบ็คโฮที่เป็นแขนยาวเนี่ยผูกกับถังสารเคมีที่เป็นตัวโฟมอ่ะถังโฟมอ่ะเอาไปดับไฟดับควันตรงนั้นที่สุดก็เลยดับได้สำเร็จนะคะแต่ถามว่ายังตรวจสอบอยู่ไหมก็ยังใช้โดรนจับความร้อนเนี่ยบินสำรวจอยู่เป็นระยะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจออะไรที่น่าเป็นห่วงเท่ากับว่าใช้เวลาทั้งหมด30ชั่วโมงในการดับไฟที่โกดังภาชีอยุธยาค่ะครับอันนี้ก็คือมากกว่า1วันเต็มๆส่วนก่อนหน้านี้ที่สมุทรสาครก็มากกว่า2วันเต็มๆเมื่อวานนี้นะครับคุณพิมพัทราวิชัยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะท่านก็ลงพื้นที่ตรวจตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ4จุดด้วยกันทั้งโกดังเก็บสารเคมีที่เกิดเหตุทั้งไปที่เทศบาลตำบลภาชีไปมอบอาหารน้ำของใช้จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปทั้งบริษัทซันเทคเคมีคอลแอนด์โลจิสติกเพื่อกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังแล้วก็ไปที่บริษัทเอกอุทัยที่เกิดสารเคมีรั่วไหลจนชาวบ้านได้รับผลกระทบนะครับจากนั้นท่านรัฐมนตรีพิมพัทราก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็พูดประโยคนี้เลยครับบอกว่าเบื้องต้นทุกคนเชื่อว่าการเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บสารเคมีอันตรายเป็นการลอบวางเพลิงเพื่อเผาทำลายหลักฐานดังนั้นจึงได้มีการกำชับอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังเนื่องจากเกรงว่าผู้ประกอบการนายทุนจะถือโอกาสนำกรณีของอำเภอภาชีไปเป็นต้นแบบในการเผาทำลายของกลางอีกซึ่งเรื่องนี้ต้องสืบสวนต่อไปนะครับแล้วก็บอกว่าดิฉันสั่งการให้มีการปรับการบริหารจัดการเรื่องการกำจัดกากสารเคมีไปจากนี้ต้องทำเป็นระบบให้เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางกลางทางไปจนถึงปลายทางที่ผ่านมากระบวนการรีไซเคิลเรียบร้อยแล้วแต่ต่อจากนี้ทางกระทรวงจะทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันทำงานมีช่วงหนึ่งที่คุณพิวัตราก็ให้สัมภาษณ์ถึงการลาออกของคุณจรพงศ์ท่านอธิบดีโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับบอกว่าเข้าใจถึงความน้อยใจนะทุกคนเป็นมนุษย์ก็น้อยใจได้แต่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาน้อยใจทุกคนต้องเร่งทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เชื่อว่าโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับยังมีบุคลากรเก่งๆที่จะก้าวขึ้นมาเร่งทำงานพิสูจน์ตัวเองเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปคุณจุลพงศ์ทวีศรีนะคะอธิบดีกรมโรงงานที่มีการลาออกกลางวงประชุมนะคะทีนี้พาไปดูกรรมธิการอุตสาหกรรมบ้างนะคะเมื่อวานนี้นำโดยคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะคะในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการชุดนี้ก็มีการแถลงข่าวอันนี้เป็นเรื่องไฟไหม้นะคะโรงงานเก็บสารเคมีที่ระยองที่บ้านค่ายจังหวัดระยองวินโปรเซสนะคะทางคุณอัครเดชเนี่ยก็บอกว่ากรรมธิการอุตสาหกรรมก็มีความเป็นห่วงสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานที่ระยองก็เลยเชิญหลายหน่วยงานเข้ามาประชุมกันเมื่อวันก่อนนะคะซึ่งไฟไหม้เนี่ยต้อง3-4-5 วันเลยนะสร้างมลภาวะในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอย่างหนักเลยแล้วก็มีรายงานได้ว่ามีผู้ป่วยโอ้โห600รายที่ลงทะเบียนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจในอำเภอบ้านค่ายรายงานได้ว่าคุมเพลิงได้แล้ว 100% แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ยังมีกลุ่มควันเกิดขึ้นบางส่วนอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นห่วงที่สุดก็คือประชาชนชาวบ้านที่เขาอยู่โดยรอบพื้นที่อะค่ะเพราะว่าได้รับก๊าซพิษแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจวัดก็พบว่าค่าของสารหลายตัวมันเกินมาตรฐานนะดังนั้นสภาพอากาศรอบโรงงานในช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่ปกติกรรมธิการอุตสาหกรรมก็เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่าให้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ซ้ำซ้อนขึ้นอีกโอ้โหแต่ช่วงนี้มันนอกจากซ้ำซ้อนมันซ้ำซากด้วยมันไหม้หลายที่มากนักข่าวถามค่ะความเชื่อมโยงมีความเชื่อมโยงกันไหมคะไฟไหม้โรงงานที่ระยองกับโรงงานอยุธยาคุณอัครเดชบอกว่าก็คือได้รับทราบว่าโรงงานทั้งสองแห่งเชื่อมโยงกันเนื่องจากกรรมธิการเคยลงพื้นที่ไปศึกษาหน้างานที่อำเภอภาชีมาแล้วเมื่อต้นปีเพราะได้รับการร้องเรียนจากส.ส.ในพื้นที่ก็พบว่ามีการเก็บสารอันตรายเป็นจำนวนมากและเก็บไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมโรงงานจึงได้สั่งปิดต่อมาก็มาทราบว่ามีเหตุไฟไหม้โดยสาเหตุมันคล้ายกับการวางเพลิงพูดคล้ายๆกันกับคุณพิมพัฒนาว่ามันคล้ายกับการวางเพลิงหลังจากนั้นกรรมธิการก็ไม่ได้ตามต่อนะคะจนมาทราบว่ามีไฟไหม้เมื่อวันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันที่15พฤษภาคมนี้ก็จะออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพราะกรณีนี้ถือว่าไม่ปกติแล้วเราก็ทราบว่าโรงงานทั้งสองแห่งมีความเชื่อมโยงกันแต่ว่าคำว่าเชื่อมโยงเนี่ยเชื่อมโยงในลักษณะไหนก็เดี๋ยวรอ15พฤษภาคมนี้นะคะว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดยังไงได้บ้างไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้เนี่ยฮะมันถึงต้องมีการแก้ไขร่างพรบ.โรงงานอุตสาหกรรมเพราะแค่โทษปรับมันดูจะเบาเกินไปเพราะว่าตือตรงนี้ตึ้งกฎหมายน่าสนใจนะคะคุณอัครเดชพูดเอาไว้เหมือนทำนองว่าเป็นเพราะว่าหลายๆฝ่ายหลายๆคนเขามีการกลัวเรื่องกฎหมายใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของการทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือทิ้งสารเคมีเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีโทษปรับนะคะดังนั้นก็
ผู้ประกอบการอาจจะไม่เกรงกลัวไหมกรรมาธิการอุตสาหกรรมได้มีการยื่นร่างไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นร่างพรบแก้ไขให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มความผิดอาญาเพิ่มอาญาเข้าไปเป็นจำคุก5ปีปรับจาก 200,000 เป็น1ล้านบาทเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเกรงกลัวกฎหมายก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเลี่ยงกฎหมายใหม่ไหมนักข่าวถามว่าแล้วแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบคุณอัครเดชบอกว่าก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหลายกระทรวงเข้าไปดูแลไม่ใช่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงแค่กระทรวงเดียวแล้วนะคือมันก็ประกอบไปด้วยผู้ว่าเอ่ยกระทรวงทรัพย์เอ่ยกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยคุณอัครเดชบอกว่าผมก็บอกท่านนายกไปแล้วว่าตอนนี้มันเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วอะที่ต้องเข้ามาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วนักข่าวก็ถามไปถึงประเด็นเรื่องของการลาออกเนี่ยแหละค่ะของอธิบดีกรมโรงงานคุณจุลพงษ์ทวีศรีนะคะว่ามีการสอบถามไหมว่าสาเหตุของการลาออกเป็นยังไงคุณอัครเดชบอกแบบนี้นะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่ลาออกในกลางประชุมอะบอกว่าคือเมื่อวานในที่ประชุมเนี่ยเหมือนก็มีการเรียกเรื่องเอกสารนั่นแหละก็ขอท่านอธิบดีไปว่าขอเอกสารนะแล้วท้ายการประชุมท่านอธิบดีก็แจ้งว่าครั้งหน้าไม่สามารถให้เอกสารได้แล้วเพราะว่าผมลาออกแล้วนั่นแหละที่ประชุมก็เลยตกใจเพราะตลอดเวลาที่ประชุมไม่มีวี่แววเลยว่าท่านจะลาออกแล้วผมก็ได้ถามปลัดกระทรวงได้ว่าได้ยับยั้งไหมท่านปลัดเองนะก็ยังมีท่าทีตกใจเลยบอกว่ายังไม่ทราบก็ยอมรับว่าเสียดายอันเนี้ยไม่ได้ช่วยแก้ต่างให้นะเพราะท่านอธิบดีเนี่ยเป็นลูกม่อและทำงานดีผมได้ถามว่าจะมีการทบทวนไหมแต่อธิบดีก็ไม่เปลี่ยนใจแปลว่ามีการถามย้ำแล้วนะว่าเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนใจนะคะก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเหล่านี้หมักหมมมานานแล้วทั้งเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็งบประมาณเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหานี้ไม่ใช่แค่อธิบดีกรมเดียวเมื่อวานนี้ท่านก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรแต่ว่าตอนนี้เราก็พอทราบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะภาวะแรงกดดันความคาดหวังจากพี่น้องประชาชนและสังคมไปที่ตัวท่านอาจจะมากเป็นพิเศษในช่วงนี้อาจจะมีแรงกดดันหลายเรื่องก็เคารพการตัดสินใจของท่านแต่ก็เสียดายในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการที่ทุ่มเททำงานตลอดระยะเวลาที่ได้สัมผัสผมเชื่อว่าแรงกดดันมีอยู่แล้วแต่ว่าแรงกดดันจากไหนผมไม่ทราบก็บอกว่าเสียดายท่านทำงานดีบางมุมก็ต้องเข้าใจข้าราชการบางกระทรวงเขาก็ทำงานมา30กว่าปีแล้วสุดท้ายวันหนึ่งก็ต้องมาทำงานภายใต้แรงกดดันของรัฐมนตรีไฟแรงนะครับที่เป็นนักการเมืองแล้วท่านมาท่านก็อยากสร้างผลงานบางครั้งมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไปด้วยกันไม่ได้แบบนี้แต่ก็มีมุมนึงครับที่มีความคิดความเห็นที่แตกต่างออกไปอย่างคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าเอ๊มันก็แน่นอนมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์เรื่องของเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อมีคำสั่งให้ขนย้ายหรือมีคำสั่งให้ป้องกันสารเคมีของโรงงานมันก็อดคิดไม่ได้ว่าทุกครั้งทำไมต้องจบด้วยเพลิงไหม้ผมคิดว่าทนายทุนกลุ่มทุนเหล่านี้แก้ปัญหาด้วยการเอารัดเอาเปรียบสังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษควรจะลงรายละเอียดเชิงลึกไปถึงเจ้าของโรงงานเดียวกันที่อยู่ในหลายจังหวัดว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้แก้ไขปัญหาแบบเดียวกันทั้งหมดหรือไม่ถ้าจุดจบอยู่ที่เพลิงไหม้ทุกครั้งผมคิดว่าต้องหาความจริงให้กับพี่น้องประชาชนไม่อย่างนั้นกลุ่มทุนก็จะเอารัดเอาเปรียบประชาชนด้วยการแก้ไขปัญหาแบบมักง่ายแบบนี้คือเผาอย่างเดียวส่วนถามว่าล่าสุดที่ท่านอธิบดีจุลพงษ์ลาออกจากตำแหน่งรัฐบาลเนี่ยนะครับก่อนจะสานงานต่อแก้ไขปัญหาแบบนี้เนี่ยคุณณัฐชาบอกว่าบรรทัดฐานความรับผิดชอบของคนไทยเนี่ยต่างกับต่างชาตินะในต่างประเทศถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาจะแก้ปัญหาอย่างสุดความสามารถให้เสร็จก่อนแล้วจึงลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่วันนี้พอเกิดเหตุปุ๊บลาออกปั๊บมันเหมือนลอยแพลูกน้องทำให้ลูกน้องไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วทิศทางในการแก้ไขปัญหาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรผมคิดว่าถ้าใจเย็นๆสักเล็กน้อยถ้าเกิดมีปัญหาแล้วช่วยกันแก้ปัญหาก่อนเราอาจจะหาทางออกได้เราอยากเห็นการประกาศสปิริตแสดงความรับผิดชอบแบบนั้นแล้วก็ค่อยทำเลยคือหมายความว่าปัญหามันยังแก้ไม่จบลาออกแบบนี้มันใช่หรือน่าจะแก้ปัญหาให้เรียบร้อยก่อนหรืออย่างน้อยวางแนวทางแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วค่อยแสดงสปิริตแบบนั้นจะดีกว่าหรือเปล่ามุมของคุณณัฐชาก็คือลอยแพลูกน้องหรือเปล่าก็มีมาหลากหลายฝั่งเลยนะคะครับก็ความคิดความเห็นแตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาสำหรับเรื่องนี้ครับ